มาสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิมเมโต้นะครับมาเรามาต่อเนื่องกันที่พาร์ท3นะรีแคปนิดนึงแล้วกันพาร์ทที่แล้วเนาะก็พาร์ทที่แล้วเนี่ยเป็นพาร์ทที่เราท่องไปในอะไรนะช่วงเวลาประกายทองนะครับก็คือโซนเมืองหลังช่วงเวลาก่อนเที่ยงคืนเดี๋ยวนะทำไมจู่ๆก็มีเพลงขึ้นวะ ต่อคือพาร์ทที่แล้วเนี่ยเป็นพาร์ทที่เราอะไปเดินเล่นแล้วก็ไปตรงศูนย์การค้านะแล้วก็ไปเจอ Firefly นะก็คือเจอน้องคนหนึ่งที่แบบเจอเหมือนกับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบลัดฮาวเป็นตระกูลบลัดฮาวนะครับก็คือเป็นตระกูลที่รักษาความสงบเข้ามาเหมือนลุมล้อมน้องอยู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยคนนี้น่าจะลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็เข้ามาช่วยแล้วก็มีคุณกาลาเกอร์คุณชายหนุ่มสุดเข้มนะครับก็มาช่วยเราตอนแรกผมนึกว่าเขาเป็นบาร์เทนเดอร์อ๋อไม่ใช่ เป็นเหมือนหัวหน้าของหน่วยบลัดฮาวของตระกูลบลัดฮาวคือไม่น่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยทหารเฉยๆเป็นตำรวจอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่ใช่หัวหน้าที่ตำแหน่งสูงๆอะไรขนาดนั้นนะน่าจะเป็นแบบระดับหัวหน้างานอะไรประมาณนี้นะประมาณนั้นเขาก็มาช่วยแล้วบอกว่าเอ้ยคุณผู้หญิงคนนี้น่าจะไม่ใช่คนร้ายที่เราตามหาหรอกอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าสีเงินไม่ใช่ผมสีเงินอะไรประมาณนี้คนร้ายสีเงินก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นแซมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทีนี้พอเราช่วยกันออกมาเนี่ยน้องก็อาสาว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะพาเราทัวร์น้องบอกว่าน้องก็เป็นคนในพื้นที่นะครับแต่สุดท้ายไปมาก็เราก็แอบสงสัยว่าเฮ้ยเหมือนน้องจะไม่ใช่คนพื้นที่แล้วก็มีอะไรน่าสงสัยนะครับแล้วก็ตอนท้ายไอ้แซมโปมันโผล่มาแล้วก็พาเราไปเที่ยวเล่นเหมือนกันจู่ๆก็มาพาเราเป็นไกด์เฉยเลยผมงงมากตัวละครเราก็ไม่พูดอะไรจู่ๆก็เงียบแล้วก็ไม่ได้มีบอกตกลงหรือปฏิเสธอะไรเลยนะจู่ๆก็เอ้าไปเที่ยวด้วยกันเฉยเลย3คนก็คือมีแซมโปน้องฟลายแล้วก็เรา3คนเนาะแล้วก็สุดท้ายก็นั่นแหละก็เลเทไปไม่มีอะไรคือเหมือนจะมีสาระแต่ก็มีแต่ตอนท้ายแซมโปมันก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยน้องคนนี้น่าสงสัยนะไอ้ Firefly เนี่ยปรากฏว่าพอเราหันไปน้องหายไปแล้วแล้วก็เราก็วิ่งตามมาปรากฏว่าน้องก็ยืนรอเราอยู่แล้วก็เหมือนน้องก็สารภาพว่าเฮ้ยมีเรื่องปิดบังเราอยู่ตามมาสิจะพาไปที่ฐานทัพลับนะครับอ่ะรีแคปเสร็จแล้วและเรายืนอยู่ใกล้ๆฐานทัพลับแล้วนะครับโลแล้วก็จะมีตอนช่วงท้ายอีกนิดนึงอ่ะก็จะมีบทที่อเวนเจอรีนเนี่ยเจอกับสปาร์เคิลนะครับซึ่ง Sparkle เนี่ยเขายังไม่เฉลยว่าชื่ออะไรยังเป็น question mark อยู่นะครับก็คุยกันเหมือนกับว่าAvengerine เนี่ยมาขอความร่วมมือกับ Sparkle ว่าจะเลือกฝ่ายไหนนะเลือกฝ่ายให้ดีนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าพูดประมาณว่าตัวของฝั่ง Garden of Recollection แล้วก็ Asshole Express เนี่ยเลือกฝั่งไปแล้วแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เลือกนะเหมือนมันยัดเหรียญใส่มือเราเองอะนึกออกปะเหมือนกับว่าถ้าใครที่มีเหรียญอยู่อ่ะเหมือนกับว่าเป็นนับว่าเป็นฝั่งมาแล้วอ่ะหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เอาจริงๆแม่ผมเกลียดที่หน้าเวนเจอรีนว่ะขอโทษด้วยนะสำหรับคนที่อวย ส่วนตัวจริงๆคือหน้ามันเลวมากเลยอ่ะตอนเนี้ยคือสายตามันรอยยิ้มมันคือแบบมันดูไม่ใช่คนดีอ่ะทุกคนนะขอโทษด้วยแต่ว่าขอตั้งแง่ไว้ก่อนแล้วกันนะผมเกลียดมันนะฮะพอๆกับแซมโปเลย อ่ะแต่ก็เอาจริงตั้งแต่ในเรื่องที่เล่นมา2พาร์ทเนี่ยอาเครอนเป็นตัวที่ดูแล้วดูเป็นคนดีนะคือเป็นพี่สาวที่ดูเคร่งขรึมตรงไปตรงมาแต่ก็ไม่ได้พูดเยอะเป็นคนพูดน้อยเขาก็เลยไม่ค่อยเล่าอะไรให้เราฟังเท่าไหร่แต่ดูแล้วเขาเป็นคนดีนะอาเครอนเนี่ยดูแล้วแต่ก็เหมือนจะพูดไม่หมดมีบอกเรานิดๆหน่อยๆแต่ก็มีความลับกับเราเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนที่นี่แม่งไว้ใจไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะเผ่าฮาโลเฟียนที่มีฮาโลอยู่บนหัวนะครับหรือก็คือซันเดย์กับโรบินตอนนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้คือก็เหมือนมีแผนอีกอะตอนนี้ทุกคนแม่งมีแผนหมดเลยแม่งเอ้ยแม่งน่ากลัวทุกคนนะครับรีแคปเพิ่มเติมอีกแล้ว4นาทีครึ่งโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะครับรัติการนามว่าอ่อนโยนนะครับไปรวมตัวกับไฟฟลายที่นี่ที่ไหนก็ไม่ดูเว้ยตรงเนี้ยมันดูแบบไม่หวือหวาไม่ได้อยู่ในโซนแบบว่าอุ๊ยกระตุกโทษทีนี่อันนี้อะไรวะ
รูปปั้นประหลาดตัวหนึ่งมันดูแบบเงียบเหงามันดูไม่ใช่ช่วงเวลาประกายทองแล้วนั่นอะไรน่ะพี่น้องทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปล่อยพลังกันหมดเลยอ่ะไอ้น่าจะเกี่ยวข้องกับแก๊งของไฟฟลายนี่แหละนะเราไม่รู้ว่าเขาคือฝ่ายไหนนะและนั่นกล่องที่มาของศิลปะคืออะไรอ่ะไม่แวะแล้วกันนะสถานที่อ๋อนี่คือที่รวมตัวของนกเหรอนกที่เราช่วยจะมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันสวัสดีนี่ที่ไหนอ่ะอยู่รอบนอกสุดของเมืองเป็นไซต์ก่อสร้างข้างในเป็นไซต์ก่อสร้างโอเคฉันมาช่วยน่ะโชว์ป้ายบอดแดนฝันให้นกน้อยตรงหน้าโอ้งั้นก็ขอโทษด้วยจิ๊บที่แท้ก็เป็นเพื่อนของเจ้าหนูนาฬิกานี่เองไอพวกตัวการ์ตูนพวกเนี้ยคนอื่นไม่เห็นนะเว้ยมีแต่เราที่เห็นนะครับแปลกเหมือนกันอันนี้เขาบอกว่าคนที่มีจิตใจใสซื่อบริสุทธิ์เนี่ยจะเห็นได้ก็เหมือนเป็นเด็กนั่นแหละนะครับเรามีเรากับมีชาที่เห็นประมาณนั้นนี่คุณเพื่อนของเจ้าหนูนาฬิการบกวนช่วยออกตามหาเจ้าพวกนั้นหน่อยโอเคก็คือให้ตามหานกทั้งหลายเนาะแป๊บนึงนะฉันต้องการคำใบ้ฮะเหรียญเวทมนต์สามารถปลุกความจำฉันได้หยิบ Ident Token ไม่มีโอเคไปเลยดีกว่าในเรื่องนะครับเอาโอ้โทษๆเอายังไม่ถึงที่เหรออะไรอ่ะอาซิกาเก็บแผ่นเพลงใช่ไหมโอเค Halfway House เอ้าดูนั่นสิเป็นที่ที่สวยมากเลยใช่ไหมอ่านว่าอะไรวะแม่งเอ้ยผมน่าจะรีบจำตัวอักษรแต่ช่างมาเถอะปกติแล้วแขกผู้มาเยือนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาหรอกเพราะงั้นเราต้องระวังตัวกันหน่อยอย่าให้ใครถูกใครจับได้เชื่อล่ะอุ้ยมุมนี้น้องสวยมากเลยอ่ะนี่คืออยู่ขอบเมืองเลยนะครับตอนนี้อย่าห่วงเลยนี่ไม่ใช่สถานที่อันตรายอะไรเธอจะคิดว่าที่นี่เป็นชายแดนของช่วงเวลาประกายทองก็ได้ช่วงแดนฝันที่อยู่รอบนอกกว่านี้ทางตระกูลกำลังทำการก่อสร้างอยู่ฐานลับของฉันอ่ะอยู่ในนี้แหละก็คือในตึกนี้ใช่ไหมเราแอบเข้าไปกันเถอะไอ้คนที่ปล่อยพลังนี่คืออะไรกันวะอยากรู้ว่ะคาใจเหลือเกินวิอะไรว่างเมื่อกี้ทั้งสองท่านขอโทษด้วยข้างหน้านี่คือสถานที่ก่อสร้างห้ามคนนอกเข้าไปสมาชิกปลัดฮาวนะครับเพิ่งมาไม่ทันใดก็โดนจับได้ซะแล้วอ่ะช่วยอนุโลมให้หน่อยได้ไหมไม่ทราบว่าพอจะช่วยอนุโลมให้เราได้ไหมเราไม่สร้างปัญหาให้ทุกคนหรอกไม่ได้เบื้องบนมีกฎหมายที่ชัดเจนใครที่ไม่ใช่สมาชิกของทีมนักสร้างฝันจะเข้าไปไม่ได้เด็ดขาดท่าทีแข็งกร้าวเกินไปหน่อยไหมติดสินบนก็ไม่โอเคนะจะบอกว่ารู้จักกาลาเกอร์แล้วไงอ่ะขอร้องละขอร้องละนะ วันมีคนมาขอร้องฉันเยอะแยะงั้นฉันต้องอนุโลมทุกคนเลยหรือไงทั้งสองคนเลิกคิดอุบายตุกติกได้แล้วกลับไปเถอะแบบนี้จะดีกับทั้งสองฝ่ายมากกว่านะเหมือนเราจะเกลี้ยกล่อมเขาไม่สำเร็จนะขอคิดหาทางอื่นก่อนนะบางทีเราน่าจะใช้กลนาฬิกาได้นะแต่นี่คงไม่ถือว่าเป็นการทำเรื่องไม่ดีหรอกมั้งอุ้ยแล้วมีหมาเฝ้านั่นคือหมาที่ห้ามเราไปใช่ไหมเลิกคิดอุบายตุกติกกลับไปเถอะจะดีกับทั้งสองฝ่ายมากกว่านะอย่างเงี้ยแล้วมีเจ้คนนี้ก็เป็นอยู่ในหน่วยงานด้วยนะเนี่ยผมจำชุดสูตรได้ตอนนี้อารมณ์ไหนสงบนิ่งโกรธเกรี้ยวสุขใจโศกต้องทำให้เขาสุขใจแล้วกันนะโอ้ยโอ้พระเจ้าช่วย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 เป็นไรไปเพื่อนรู้สึกตอนนี้ฉันรู้สึกดีสุดๆไปเลยคุณสัมผัสได้ไหมเขารู้สึกแบบนี้มันอาจจะกุ้มคลั่งไปหน่อยอ่ะ
เหมือนกับได้ดื่มโซกแล้วดั้งเดิม10ขวดติดกันแล้วแช่ในร้านค้าแดนฝันตลอดทั้งวันเลยถ้าเมียอยู่ที่นี่มีอาอยู่ที่นี่เราคงได้ร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานเธอเข้าใจความรู้สึกของฉันแน่แน่โอ้ยฉันแทบจะควบคุมความตื่นเต้นไม่ไหวแล้วขอเชิญคุณสุภาพสตรีแสนสวยมาเต้นรำกับฉันตอนนี้เดี๋ยวนี้ที่นี่ถ้าเต้นด้วยจะปล่อยให้เราผ่านไปไหมไม่ได้หรอกกูต้องเป็นกดสิถึงคุณจะไม่ยอมเต้นด้วยก็ไม่เป็นไรฉันแค่ต้องการความรู้สึกตื่นเต้นหัวใจที่ตื่นเต้นตึกตักเนี่ยหวังว่าพวกมันจะคงอยู่ตลอดไปแน่นอนว่าพวกคุณผ่านเข้าไปไม่ได้เพราะนี่เป็นหน้าที่โอเคแสดงว่าไม่ใช่อารมณ์นี้นะเขานี่เป็นคนยึดมั่นในหลักการจริงๆใช่นิวมีความสุขขึ้นแต่ก็ยังไร้ซึ่งช่องโหว่บางทีคุณอาจจะต้องกระตุ้นซะหน่อยลองอ่านความคิดของเขาอีกครั้งไอ้เหี้ยแม่งต้องเศร้าแน่เลยว่ะทุกคนจัดไปมึงหานักใช่ไหมเอาเศร้าไปเลยแข่งว่ามีเกียรติทั้งสองยินดีต้อนรับเข้าสู่เพนักคนนี้ฉันเป็นสมาชิกของสายตระกูลบัตฮาวที่มีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยในแดนฝันน่ะถึงแม้แดนฝันจะได้รับการคุ้มครองจากตระกูลและไม่เกิดอันตรายใดๆก็เถอะแต่นั่นก็หมายความว่าฉันน่ะเป็นส่วนเกินที่สู้ถังขยะไม่ได้ด้วยซ้ำยิ่งไม่ต้องด้อยค่าตัวเองขนาดนั้นเลยขอโทษทีฉันแค่ยั้งอารมณ์ไว้ไม่อยู่นะเอาเป็นว่าขอพื้นที่ส่วนตัวให้ฉันหน่อยแล้วกันคุณแขกผู้มีเกียรติทั้งสองท่านควรจะไปเพลิดเพลินกันโลดเต้นในโลกแดนฝันหนักสีสันแห่งนี้ไม่ใช่มาคุยกับคนที่เทียบไม่ได้แม้ถังขยะอย่างฉันงั้นช่วยปล่อยเราผ่านไปได้ไหมไม่ได้หรอกศักดิ์ศรีของฉันแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วขอร้องล่ะอย่าทำลายการมีตัวตนเพียงน้อยนิดของฉันเลยแน่นอนว่าคุณสามารถเลือกที่จะผ่าฝ่าเข้าไปได้แต่ฉันสาบานว่าจะทุ่มสุดตัวเพื่อห้ามอย่างสุดกำลังแน่นอนเพราะฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วฉันรู้สึกผิดจังเมื่อกี้ชายหนุ่มเพิ่งพูดว่าการทุ่มสุดตัวหากคุณพอจะมีจิตสำนึกที่ดีบ้างบางทีอาจจะลองดูได้ก็คือต้องทำให้เขาโกรธเหรอมามึงมาเลยรำคาญละมาก็คือโกรธแล้วสู้กันแล้วก็จบฉันพูดตั้งกี่ครั้งว่าเนี่ยเป็นที่ก่อสร้างห้ามคนนอกเข้าผู้สองคนจะต้องมายืนอยู่ตรงหน้าฉันให้ได้หรือไงงั้นก็อย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจอ่ะมาเลยมากันกันสักตั้งคุณมาโดนหาที่แต่อย่าโอหังนักเลยพวกอย่างคุณเนี่ยฉันเคยเจอมานักต่อนักแล้วอาศัยช่วงตัวเองยังอายุน้อยมีกำลังวังชาไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินเอาแต่เหลือเผยลอยชายก่อเรื่องไปวันๆเห็นแก่ส่วนประโยชน์ส่วนตัวไม่เคยอุทิศตนทำเพื่อสังคมไอ้นี่มันด่าไม่หยุดเลยวะเด็กที่มองข้ามกฎเกณฑ์อย่างคุณน่ะก็โดนสั่งสอนมาอุ๊ยอันนี้ตัวเราใช่ไหมแม่งบั๊กสินะหมามันระเบิดเป็นท่าอะไรวะทุกคนลองดูปาดลืมไปว่ะผมว่าจะเปลี่ยนฮิเมโกะเป็นธาตุอื่นซะหน่อยแต่ลืมเลยเพราะว่ามันมีมอนหุ่นยนต์เยอะน่าจะแพ้ไฟฟ้ากันเยอะยังไม่รู้ความสามารถมันเลยเอาจริงทำไมอ๋อมันเป็นแพสซีฟของสเตลอยู่แล้วนะโอ้ระเบิดเป็นดีบัฟว่ะหมามันระเบิดออกมาเป็นดีบัฟทุกคนเมื่อกี้เห็นปะเดี๋ยวเปลี่ยนที่ไม่โกรธดีกว่าเนาะใส่คาบก้าแล้วกันดูน่าจะโผล่มาได้ทุกเมื่อ บ้าชะมัดฉันแพ้นี่คือพลังของวัยรุ่นสินะถ้าตอนนั้นฉันมีพลังแบบนี้มีพวกเราอาจจะมีบทสรุปที่ต่างไปหรือเปล่าใครล่ะน่ะเอาล่ะไปได้เชิญเพื่อนเพลินสิบของผู้ชนะเต็มที่เลยเขาจะอินเกินไปหน่อยหรือเปล่าวะแต่ยังไงก็ผ่านมาได้แล้วดันเข้ามาได้ด้วยวิธีนี้ซะงั้นน่ะ
กลนาฬิกาช่างน่าสนใจจริงเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนฮิเมโกะออกเป็นคาฟก้าแล้วกันเนาะมาตะโอเคลุยอุ้ยเอานี่หน้ามันเหรออุ้ยสกิลมันน่ากลัววะมานี่ลงมาอุ้ยมันเร็วกว่าวะออโต้แล้วกันนะทุกคนมีมอนแพ้กายภาพลมไฟฟ้าไม่มีไฟเลยอ่ะไม่มีที่ให้ที่ให้โกกับโฟฟาสเล่นเลยวะไอตัวนั้นมันตายง่ายเลยวะฟาดเมื่อกี้ AI มันฟาดแบบซิงเกิลทาร์เก็ตด้วยนะไม่ไงผมขออนุญาตกินน้ำรอแล้วกันนะเหมือนจะมีอีกเวฟป่ะใช่ป่ะวะเหมือนจะมีอีกตัวหนึ่งป่ะทำไมเหมือนเราสู้แค่เวฟเดียววะนั่นกูว่าคอมผมมันโหลดช้าขอโทษด้วยผลที่ไหนนะซัดมันเฮ้ยนี่มีแต่มอนกากนี่ไงเป็นมีแต่มอนเลือดน้อยอ่ะอุ้ยมันลดต้านสถานะด้วยนะเสียเลือดโอ้มันเป็นมอนสายดอทเลยทุกคนดูดิมันเหมือนเอามาคือโอ้ต้องมีคนล้างบัฟนะเนี่ยถ้าเล่นมอนพวกเนี้ยน่ากลัวเหมือนกันนะตัวนี้ทางตันแล้วอ่ะพวกเราต้องขออยู่ก่อนของนักสร้างฝันแล้วล่ะไอ้มิตินั่นใช่ไหมรูออกบิดน้องพูดอะไรเมื่อกี้เรื่องราวต่อจากนี้ไม่อ่านดูแลเล่นไม่ยากมันอาจจะเกินจินตนาการของเธอไปสักหน่อยนะพื้นที่เชื่อมเข้าหากันแล้วทีนี้ก็ข้ามไปฝั่งนั้นแล้วสายตระกูลในติงเกลก็ซ่อมแซมแดนฝันด้วยวิธีแบบนี้แหละอัศจรรย์ใช่ไหมล่ะชิ้นส่วนปฏิปต่อไหนติ๊กเกอร์อะไรนกสร้างฝันนกในติงเกลดิถ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้โซแกลดเดี๋ยวค่อยมาแวะแล้วกันเนาะตรงนี้มันคือผมอ่ะขออนุญาตไม่แวะเยอะแล้วกันนี่วัสดุก่อสร้างที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศด้วยน่าใช้ประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์ได้นะโอเคลองดูแล้วกันเนาะเคลื่อนย้ายโมดูลโอ้ไปได้เลยปะแล้วก็เลื่อนกลับฝั่งนู้นโอเคเพลงมันชิลมากเลยทุกคนโอเคไหนๆก็มาถึงแล้วขอแวะมาเก็บแล้วกันนะคือจริงๆแล้วผมจะมีเป็นแบบสำรวจอีกรอบนึงดังนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะวิ่งแบบหยาบๆไปก่อนอ่ะนะวิ่งคร่าวๆเหมือนยืนอยู่บนท่อนไม้ที่ลอยอยู่ในน้ำเลยพวกเราไปทางนั้นกันดีกว่าโดนซะนี่แหละฟาดโอ้ชิซุยเตะนิกาซานายดีนะมันเลือดไม่ค่อยเยอะมันเล่นง่ายๆอยู่อันนี้เนี่ยสามารถขึ้นไปเรือหนักปานฝั่งตรงข้ามได้แต่ต้องอาศัยกลไกนิดหน่อยฉันจำได้ว่าซ่อนอยู่ตรงนี้นะน้องพูดเสร็จแล้ว
ตรงนั้นอะไรนี่มีพัซเซิลด้วยนะแต่น่าจะไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเดี๋ยวเราขอเล่นเนื้อเรื่องก่อนแล้วกันนะมาโอเคก็คือต่อจิ๊กซอว์เนาะหมุนป่ะต้องหมุนป่ะหมุนไงอ่ะหมุนยังไงอ่ะอ๋อคลิกเพื่อหมุนโอเคไม่ได้อ่านแต่แต่อยู่แล้วอยู่ๆก็โผล่มาให้ดูดูอีกทีกี่ครั้งก็เหมือนฝันมากเลยก็ฝันอยู่ไม่ใช่หรอนกน้อยบินวนไปมาแสดงว่าพาร์ทเซิลมีให้ไปฝั่งนู้นนะแต่ว่าเราไปในเรื่องก่อนครับเอาจริงๆไหมเราวิ่งทะลุไปเลยได้ป่าวะโดยไม่สู้อ่ะไม่น่าได้ซัดเลยแล้วกันเอาจริงไหมทุกคนทุกวันเนี้ยคาบก้าผมยังทำไม่เสร็จเลยคือผมว่าเกมเนี้ยตัวละครมันไม่รู้ว่าเรียกว่ามาเร็วหรือมาช้าแต่ว่าพอเรากดตัวละครทุกแผ่นทุกแผ่นอย่างเงี้ยหาลิมิตไม่ทันว่ะทุกวันนี้ยังปั้นไม่เสร็จเลยหลายตัวเลยคือแบบมีแค่แบบพอใส่คือออฟรองคือไม่ได้เลยอ่ะหลายๆตัวเลยอ่ะก็เลยแบบเกมนี้เนี่ยเมื่อไหร่กูจะฟูสักทีวะเนาะแอบรู้สึกว่าการเติบโตของตัวละครเรามันช้าไปหน่อยวะคือล่าสุดคือมีแบบสอบถามผมทำไปแล้วเรียบร้อยคือคอมเมนต์ไปว่าอยากให้มีอีเวนท์ที่แบบทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มการเติบโตของตัวละครให้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยไม่แวะเนาะขออนุญาตไม่แวะนะกินบอลวะไปเดี๋ยวผมค่อยมาวิ่งแวะสำรวจอีกรอบคลิกแป้นพังงานโอเคโอเคมาไม่น่ามีอะไรเนาะไม่ว่ามีของให้ตีเต็มเลยทุกคนไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมวะแต่ลูกโป่งมันเยอะอะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเล่นนะดูนั่งซี่ลงมาควานเพนาโคนี่มองจากตรงนี้ไปดูโดดเด่นสะดุดตามากเลยอันนู้นใช่ไหมเด่นจริงคราวนี้โครงสร้างค่อนข้างซับซ้อนนะต้องคิดให้ดีๆนะโอ้โอเคอือฮึเรายังลงไปไม่ได้ต้องไปทางนี้ก่อนโอเคเราต้องเลื่อนอันนั้นไปกดเปิดกล่องปึ๊บแล้วก็เลื่อนโอเคตรงนี้มีอะไรปะวะไม่รู้ว่าในภาวะนี้ยังสามารถควบคุมวัสดุก่อสร้างที่ลอยได้อยู่หรือเปล่านะมาเอากล่องโอเคเท่ดีว่ะอันเนี้ยเท่มากเลยตระกูลดึงตัวศิลปินสถาปนิกนักวิชาการจากแกลเล็กซี่ต่างๆมากมายมาตั้งเป็นนักสร้างฝันเพื่อคอยถักทอความฝันอันสวยงามของเพนาโคนี่
ที่แห่งนี้เป็นจุดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเลยไม่มีแขกมาเยือนและไม่คลึกคลื้นเหมือนย่านใจกลางเมืองแต่ฉันชอบบรรยากาศที่เงียบสงบแบบนี้มากเลยนะเข้าใจได้อันนี้ขอเล่นหน่อยแล้วกันนะมันไม่น่ายากเอ๊ไม่ใช่เว้ยอันบนโอเคเย อันนี้เพลินๆนะไม่ยากมากครับโอ้เพลงที่มันเพลินเกินไปแล้ววะมันสงบเงียบจนรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีมรสุมเข้ามาหลังจากเนี้ยคือตอนนี้มันชิลเกินไปแล้วอะอุ้ยเอาดึงว่ะออกมาเอานกไปไปไปคุณไดโนเสาร์จะทำไมเหรอดูนะถ้าไม่มีชั้นตะก้อหัวของคุณไดโนเสาร์ก็คงจะวาวับเหมือนหัวหน้าสโตนเลยใช่ไหมล่ะโอเคไปไปไปทางขวามีมอนสเตอร์นะครับทางซ้ายก็มีอ่ะช่างมันขออนุญาตไปต่อมันเท่มากจริงนะใครมันคิดวะเจ๋งว่ะเนี่ยแค่พริบตาเดียวก็ย้ายจากอาคารตัวนู้นมาตรงนี้แล้วในโลกความจริงเนี่ยไม่มีทางทำได้เลยนะโคตรเท่โอ้ขึ้นมาจากตรงนู้นเลยเนาะไม่สู้แล้วกันนะขี้เกียจหรือคนเราควรจะสู้วะมันไม่ได้ยากเนาะขอแวนนิดนึงนะเผื่อแบบคือมันก็ดรอปของไงทุกคนของใหม่ปะไม่แน่ใจรอดูแล้วกันนะก็จำไม่ได้ไม่ได้สังเกตเลยว่ามันดรอปอะไรดอกของใหม่โอเคตรงนี้น่าจะต้องเคลียร์ว่ะอุ้ยลิลิกว่ะเอ้ยไม่ใช่คาลิกส์โกลเด้นชอบความทรงจำเหรอเอ้ยมันหันหลังให้เราอ่ะลาก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาถ้าทางเคยคงเชี่ยวชาญแล้วสินะนี่เรามาไกลมากเลยนะอุ้ยจะจิ๊กซอต้องไปเก็บแล้วอีกอันออกไปตกอยู่ตรงโน้นเอาเหรอวะเนี่ยเอ้าพี่ทำไมมาอยู่ตรงเนี้ยปัญหามันอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ได้ดื่มโซแกรสนานกันหรอหรือเป็นเพราะทำโอทีติดต่อกัน2เดือนทำไมวันนี้ไม่มีแรงบันดาลใจเลยอะดูเครียดนะใครน่ะแขกพวกมาเยือนจากไหนกันน่ะไม่สนว่าเธอจะลอบเข้ามาได้ไงนะแต่อย่ามากวนฉันน่ะถ้าส่งงานไม่ทันน่ะเธอเจอดีแน่โอเคทำให้ฮึกเหิมว่ะฟันเฟืองสุขใจเอ๊ะฟันเฟืองอารมณ์คนคนนี้หายไปนะ TikTok เราสามารถรับฟันเฟืองที่ต้องการได้โดยดูการดูดซับอารมณ์โอ้ไอ้เนี่ยต้องไปขโมยอารมณ์คนอื่นมาอ๋อเชี่ยมันดูรู้สึกดูแย่ไงไม่รู้อ่ะเป็นสถานที่เดียวที่ไม่เดียวเลยใช่ไหมสมกับเป็นนายเลยนะไอ้เชี่ยเขากำลังหวานชื่นกันเลยอ่ะชิบหายขอไปดูอีกอันก่อนได้ไหมรู้สึกผิดยังไงไม่รู้อ่ะเอาเชี่ยโอเคอันนั้นสู้อันนี้สู้ก็ตรงๆเลยโอเคอันนี้ง่ายงั้นขอซัดมันก่อนแล้วกันนะ
ชิ้นส่วนอีกชิ้นเอ้ยแล้วใครจะไปรู้ว่าจะมีบทตรงนั้นอ่ะไอ้เท้าก็ไม่รู้ไงจู่ๆก็พูดขึ้นมาเราก็อยากเก็บบทสนทนาไงแม่งเลยสรุปเราต้องเนทำให้เดทเขาพังใช่ไหมเนี่ยโอเคขอโทษด้วยนะนายเห็นไหมล่ะจะไม่ได้หลอกเธอสักหน่อยสถานที่เดทเนี่ยสุดยอดไปเลยใช่ไหมเธอดูวิวรอบๆสิน่าหลงไหลมากเลยใช่ไหมสมเป็นนายนะไอเดียดีดีเพียบเลยที่เนี่ยวิวดีมากมองเห็นทั้งช่วงเวลาปากลายทองเลยจริงที่นี่มันสวยมากเลยนะแต่เดี๋ยวพวกเราต้องไปจากที่นี่เราจะไปจากที่นี่ยังไงเนี่ยอย่าบอกว่าต้องปีนท่อระบายอากาศอีกรอบเรื่องนี้โอ้ต้องมีวิธีแหละอย่าเพิ่งคิดมากเลยมาดื่มด่ำกับปัจจุบันก่อนเอ้าก็คือเราแค่ฟังเขาบทสนทนาเขาคุยกันว่าแบบแค่ฟังเขามีความสุขเราก็ได้ฟันเฟืองมาแล้วเหรอโอเคดีนะไม่ต้องไปทำเดทเขาแตก มานายเราเอาเฟืองมาให้แล้วหลุดล็อกหน้าอารมณ์ได้แล้วไอเดียซูเป็นเจิดขอกระดาษจดก่อนนะไม่ไหวไม่ไหวฉันต้องลืมหมดหลังหรือหลับสักตื่นอย่างแง่เลยมัวแต่คิดไม่สู้ลงมือทำมาสร้างมาตอนนี้เลยดีกว่าเขาพูดเองเองแล้วเดินไปนั่นแล้วแต่ก็ยังทิ้งชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ไว้แฮะโอเคก็คือเป็นการดูดซับอารมณ์เนาะแล้วก็เอามาเติมให้อีกคนหนึ่งคือถ้ามีคนที่อารมณ์เศร้าหายแล้วก็ต้องไปหาคนเศร้ามาประมาณนี้เนาะโอเคฮะทำไมมันเพิ่งแนะนำอะไรวะการที่เราก็เล่นอันนี้มาแล้วไม่ใช่เหรอช่วยอ๋อหมายถึงไอ้เครื่องอันใหม่นะใช่ไหมไหนดูซิทำอะไรได้ตอนนี้แห่งนี้มีโครงสร้างซับซ้อนผ่านมาทีไรก็ต้องปวดหัวทุกครั้งจำได้ว่าไม่เพียงแต่ต้องเปิดใช้งานแต่ยังต้องปิดดวงตาทอฝันหลายครั้งนะถึงจะผ่านไปได้อะโอเคไปอันนี้อะไรเคลื่อนย้ายโมดูลฮะอันนี้ไปไหนเราจะไปทางขวาหรือว่าทางซ้ายวะกูงงไปหมดละเอาเป็นว่าลองดูก่อนตอนนี้เราจะไปทางนู้นข้างบนนู้นโอเคเคลียร์มอนก่อนแล้วกันนะผมก็ไม่รู้ว่าเล่นถูกหรือเปล่านะดีนะมอนมันเลือดไม่เยอะโอ้ชิซุยเตะผมไม่ชอบอย่างเดียวเลยคือคอมผมมันโหลดนานขอโทษด้วยนะจิบุนโนอิชิเตะเคทสึมัตสึนิทาโดริซุยเตะมิเซรุอันนี้วิ่งไปนู่นอ๋อเปิดกล่องโอเคขอไปหยิบกล่องก่อนแล้วกันถ้างั้นこの品で最後だね。ลองดูก่อนแล้วนะตอนนี้เราอยู่ข้างล่างขวาลองเคลื่อนกลับมาเราก็จะไปทางนั้นได้เราจะลงไปตีกับมอนได้แล้วไงวะไม่ดูไว้ลองดูก่อนแล้วกันเนาะฆ่าแล้วกันไหนๆก็ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ผ่านมาอีกไหมตรงนี้เพราะว่าวาร์ปมันไม่ได้อยู่ใกล้เท่าไหร่เคลียร์ไปก็เคลียร์ได้ก็เคลียร์นะมอนมี2เวฟน่าจะไม่ยากมั้งทัชเนสเซ
โอเคอันนี้ลองเล่นดูติ๊กตอกติ๊กตอกมาจริงๆผ่านมาหลายอันแล้วอันเนี้ยขยับอะไรได้บ้างอันนี้กระจกอันนี้หมุนป่ะแต่อันต้องออกก่อนแล้วหมุนโอเคขอเช็คก่อนนะทุกคนต้องมาแล้วตัวเราคือยังไงควบคุมบล็อกเพื่อช่วยเจ้าหนูรบกวนโอเคแล้วก็ต้องไปตรงนู้นได้แล้วโอเคต้องกลับมาอีกแป๊บนึงนะน่าจะอันนี้แหละเพียงแต่ว่าต้องขยับยังไงน่าจะต้องวางอย่างนี้แต่อันเนี้ยยังไงวะเฮ้ยขึ้นยังไงอ่ะเดี๋ยวนะมันมีอันไหนที่กดได้บ้างวะสีฟ้าตึ๊ด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 เดินมานี่มานี่มานี่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเออนี่ไงยังไม่ได้เหรอฮึบอ่ะโอเค โอ้โหเฮียเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะปลุกทำงานสายนี้ต้องพูดคุยอยู่แล้วล่ะนะโอเคเอ้ยกล่องอะไรอ่ะกล่องบล็อกตัวต่อฝันประหลาดอันนี้คือแวะใช่ไหมเนี่ยนี่คือไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเลยนะทุกคนผมขอโทษแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้อันนี้ก็มาเล่นตามได้นะครับอันนี้ลองขยับอันนี้หมุนหมุนอันนี้เสร็จน่าจะต้องกลับไปหมุนอันล่างลองดูไม่ทำเมื่อกี้น้องกำลังจะพูดอะไรวะโทษทีฟังไม่ทันวะอันนี้คือหมุนอันไหนโอเคเสร็จแล้วข้ามได้ละ
วิเรียกแฟกใหม่เหรอ Watchmaker Dream เอาจริงยังไม่ได้ไปฟาร์มเลยวะเรียบร้อยแล้วผ่านตรงนี้ไปได้ข้างหน้าก็ไม่มีอุปสรรคแล้วล่ะไม่มีแล้วนะยืนตัวใหญ่เชียทีเร็กซ์เลยนะเอ้าเข้าคาสิโนเฮ้ยจำได้ว่ามาครั้งก่อนยังไม่มีคนเป้าตัวนี้นี่นะเป็นเพราะฉันเข้าออกบ่อยๆเลยดึงดูดความสนใจมางั้นเหรอเหมือนจะอ้อมไปไม่ได้แล้วต้องคงต้องจัดการมันให้สลบก่อนน่ะอ่ะพร้อมละถ้างั้นพวกเราดูกันเถอะไล่พวกมันออกไปน้องสู้ไงอ่ะเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะสแต็กนั่นอะไรอ่ะมันมีสแต็กอะไรไม่รู้บนหัวเห็นปะเอาไปว่าอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนผมนึกถึงกราวินัสในวันฮันเลยว่ะแม่งเอาหางฟาดอะเอาหางชุบเป็นไฟแล้วก็ฟาดอะทำเป็นเล่นเฮ้ยขัดจังหวะการชาร์จเพื่อไม่ให้ปล่อยอะไรสักอย่างไม่ทันแล้วป่ะวะเราไม่ได้กระเทาะเกราะเลยอะขัดจังหวะไงแล้ว MC เราก็ใส่เต็มลูกกระจอกด้วยแม่งอะไรวะโอ้ยแรงชิบเอาเรื่องโอ้โหถ้าเจอเป็นเจอในพ็อกเก็ตฮอลหรือว่าในเกียวฟิกชันนี่คือน่าจะเดือดเกียวฟิกชันยังไม่เท่าไหร่แต่พ็อกเก็ตฮอลเนี่ยน่าจะเดือดจริงทำไมมันแพ้ไฟวะทุกคนในเมื่อตัวมันก็เป็นไฟอันนี้ประหลาดไหมแพ้ไฟฟ้าลมแล้วก็ไฟถึงแล้วถึงแล้วที่นี่แหละเสียงเพลงเหรอดังมาจากที่ไหนกันน่ะนี่คือเขาปูแล้วให้เราผูกพันกับน้องจริงนะเชี่ยผมกลัวมากเลยว่ะคือมันจงใจจัดๆเลยอ่ะเธอเคยได้ยินเพลง If I Can't Stop One Heart From Breaking ผลงานของโรบินคนนั้นไหมเทศกาลดนตรีประสานเสียงกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วบางครั้งเสียงเพลงของเธอก็ดังขึ้นในความฝันเหมือนกันเฮ้ยนี่ไงดังแล้วเพลงครับทุกคนที่นี่คือสถานที่ที่อยู่ใกล้ความฝันบนฟากฟ้าที่สุดทั้งห่างจากความวุ่นวายของตัวเมืองไม่มีเสียงหนวกหูของนักสร้างฝันไม่มีผู้ใดมารบกวนได้มีเพลงด้วยครับทุกคนมันเพิ่มเสียงได้ป่าววะตรงนี้มันเพิ่มไม่ได้หรอทุกคนเชี่ยเอาจริงถ้ามีซีนซึมแล้วเพลงนี้ขึ้นนะน้ำตาร่วงแน่นอนโอ้โหเชี่ยรอเลยครับรอน้ำตาแตกได้เลยผมว่ามันเตรียมเพลงไว้แล้วเว้ยจริงอ่ะต่อไม่มีผู้ใดมารบกวนได้แถมยังได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ผู้คนและความฝันณเวลานั้นด้วยสวยจังเวลาหยุดนิ่งอยู่ที่ช่วงเวลาประกายทองตลอดไปความฝันสีทองอารามแห่งนี้มีทั้งมาสพูในบาร์เมมโมคีเปอร์ของ Garden of the Collectionกาแล็กซี่เดนเจอร์ผู้ระเหเรร่อนตัวแทนจากองค์กรผู้มาเยือนในนามแอสซอร์เอ็กเพลสและฉันคนนี้สเตลลารอนฮันเตอร์ไงล่ะล้อเล่นล้อเล่นโทษใครช่วยเฉลยมาได้ไหมเนี่ยไม่พูดด้วยไม่บอกด้วย
ทุกคนต่างหลับไหลอยู่ที่นี่อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตามหรือแม้ว่าเราทุกคนจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันก็ตามทีพูดได้ยังพูดได้อย่างความรับเธอแหละขอโทษนะสเตลฉันน่ะเป็นผู้ลักลอบข้ามแดนจริงๆแล้วมาจากไหนอะไรยังไงอ่ะจริงไม่ได้คาดไม่ได้เกินคาดเท่าไหร่นะอ่ะฉันรู้ปิดเธอไม่อยู่จริงด้วยบ้านเกิดของฉันถูกทำลายไปเมื่อนานมาแล้วซึ่งอาจเป็นฝีมือของกองทัพหรือไม่ก็ของสวอมก็คือแมลงนะครับนั่นเป็นอพยพมาจากดวงดาวเป็นผู้อพยพจากดวงดาวเหมือนกับคนในพื้นที่หลายๆคนในเพนาโคนี่นี่แหละก็คือการรวมตัวกันของคนในเพนาโคนี่หรือการประสานเนี่ยคือรวมคนที่อพยพมาอยู่ด้วยกันเนาะมันก็เลยมีหลายเผ่าไงประสานได้โอบรัดทุกคนรวมถึงผู้รอนแดมที่มาจากแดนไกลตระกูลตอบรับพวกเขาแต่ถึงยังไงพวกเขาก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของที่นี่ท่ามกลางมหานครสีทองอารามแห่งนี้ความฝันของคนบางคนมีชื่อว่าเพนาโคนี่และความฝันของคนบางคนเราไม่ต่างอะไรกับความเป็นจริงเลยแม้ว่าในตอนแรกคนธรรมดาทุกคนที่แวะเวียนมาที่นี่จะมีจุดประสงค์เดียวกันก็ตามเฮ้ยอันนี้ดาวตกมันลอยขึ้นฟ้าทุกคนโคตรสวยเลยอะชิดมีอีกไหมอะไม่ทันเอ้ยนี่ยังลอยขึ้นมาอยู่เฮ้ยมันมาขึ้นมาเรื่อยๆว่ะโอ้ไอ้มอนตรงนี้แม่งขยับน่าจะตีมันไว้ว่ะเมื่อกี้แม่งเลยไม่น่าปล่อยมันไว้เลยอุ้ยเชี่ยโคตรคิมิโนะนาวะเลยว่ะเดี๋ยวค่อยเปิดนะครับขออนุญาตแคปจอก่อนฉันเองก็เหมือนกันอันที่จริงฉันมีความปรารถนาที่อยากจะทำให้เป็นจริงแต่กลับไม่สมหวังซึ่งความรู้สึกมันรุนแรงเสียจนต้องระบายในแดนฝันอ่ะความปรารถนาอะไรเหรอบอกได้ไหมเผื่อจะช่วยไงโรคสูญเสียเอนโทรปีเหรอเอนโทรปีเธอเคยได้ยินคำนี้ไหมเป็นปรากฏการณ์ประหลาดชนิดหนึ่งโครงสร้างทางกายภาพของผู้ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยจะเข้าสู่ภาวะคลายตัวอย่างช้าๆซึ่งหมายความว่าเธอจะค่อยๆหายไปในการหายไปนี้จะไม่เป็นที่สังเกตของคนรอบข้างเอเชียโอ้ไม่ก็พูดมาขนาดนี้คือสุดท้ายแล้วน้องจะไปใช่ไหมจะได้ทำใจเหรอจริงๆก็ทำใจมาตั้งแต่เริ่มแล้วนะเอาจริงแล้วตั้งแต่เห็นหน้าน้องแล้วคือแบบเชียโอเคไปต่อถ้ายังสามารถวิ่งกระโดดและพูดคุยกับคนอื่นได้ทุกอย่างเป็นปกติเพียงแต่เธอจะช้าคนอื่นนิดหน่อยเท่านั้นและจะค่อยๆช้าลงเรื่อยๆจนกระทั่งโครงร่างของตัวเองและโลกทั้งใบเริ่มเลือนลางเธอจะแยกแยะความจริงและความฝันไม่ออกเพราะมันได้แตกสลายในแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นฉันควรจะปฏิเสธมันยังไงดีล่ะเธอพอจะจินตนาการออกไหมในความฝันเนี่ยฉันไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องรักษาพยาบาลที่เย็นเยียบแล้วโอ้ยว่าแล้วฉันสามารถโยนคำพูดของหมอทิ้งไว้ข้างหลังและสามารถฟังเห็นสัมผัสคิดและเข้าใจทุกสิ่งที่ฉันต้องการด้วยร่างกายของฉันถึงแม้โลกใบนี้จะไม่สมจริงแต่ความรู้สึกนี้ก็มีค่าเสียจนไม่มีสิ่งใดมาเทียบได้เหมือนกับในเวลานี้โอ้ยอะขออนุญาตคือทุกคนขอให้รู้กันนะถ้าผมปิดเท็กซ์ข้างล่างเมื่อไหร่ก็คือผมกำลังขอดื่มด่ำกับจอนี้กำลังแคปรูปสวยๆงามๆอยู่นะฮะขอให้เข้าใจตรงกัน
ขอโทษด้วยนะเป็นเพราะเหตุผลบางอย่างและเรื่องบางเรื่องตอนนี้ฉันเลยยังไม่สามารถบอกเธอได้ทั้งหมดได้แต่ก็มีบางเรื่องที่ฉันควรจะบอกเธอตามตรงเรื่องอะไรเหรอมรดกของช่างนาฬิกาเป็นสิ่งที่ฉันปรารถนาก็จริงแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและกลายเป็นศัตรูกันอย่างน้อยฉันก็ไม่อยากให้เรื่องมันเกิดแบบนั้นเกิดขึ้นเข้าใจได้นะแต่คนที่เหลือมันไม่ได้คิดอย่างนั้นนะดิฉันเชื่อใจคนที่มีบางอย่างปิดบังอยู่ไม่ได้เธอเป็นใครโอ้อันนี้คือตั้งแง่เลยอ่ะอันนี้ไม่เชื่อใจอันนี้คือกลางๆบอกอะไรไม่ได้แต่ส่วนตัวผมว่า 70% ขึ้นไปน่าจะเลือกอันนี้ว่ะฉันก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันขอบคุณนะโอ้ยเชียเอาล่ะทุกคนจังหวะที่น้องหายไปนี่แม่งต้องซึมแน่ๆเอาจริงไหมเอาโทษเข้าในเรื่องก่อนอุ้ยหัวนกฉันฝันเห็นผืนแผ่นดินไม่เกรียมดอกไม้หนึ่งดอกผุดขึ้นมาจากดินและผลิบานใต้แสงอาทิตย์ก่อนกระซิบพึมพำถ้อยคำกับฉันยังจำคำถามบนบัตรเชิญได้ไหมเหตุใดชีวิตต้องหลับไหลฮะเขาเป็นคนส่งบัตรเชิญเหรออันนี้ไม่คาดคิดนะดูสิในแดนฝันแห่งนี้ทุกอย่างต่างได้รับอนุญาตทุกอย่างล้วนเป็นไปได้อดีตที่น่าเบื่อเกินทนได้แตกสลายไปเหมือนฟองสบู่และวันพรุ่งนี้ไม่อาจอยากมาเชิญก็จะไม่มีวันมาถึงเหตุใดผู้คนถึงเลือกที่จะหลับไหลฉันคิดว่าผมเพราะว่าจะตื่นจากความฝันนั่นสิอย่านะโอ้ตกใจนึกว่ามีคัสซินไอ้นกอยู่นั้นอยู่เข้าบรรยากาศตึงเครียดเฉยเลยอ่ะโทษทีนะมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยขอฉันคิดก่อนว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศให้คลึกคลื้นมันยังไงดีจริงสิเธอมีเพื่อนอยู่บนขบวนรถไฟตั้งเยอะแยะปกติเจอสถานการณ์นี้เข้าจะทำยังไงหรอก็ทำอะไรไม่ได้ซึมปอมๆจะใช้ที่ฉีดน้ำมาทำให้เราสงบสติอารมณ์น่ะตันเถิงจะเล่นมุกแป๊กอันนี้ไม่น่าใช่ฮิมิโกะจะชงกาแฟอันนี้น่าจะเกิดขึ้นคุณอยากจะเปลี่ยนเรื่องคุยมาจะลากกันไปถ่ายเซลฟี่ไปถ่ายเซลฟี่กันเซลฟี่เธอพูดถูกฉันมาที่นี่ได้หลายครั้งแล้วทำไมไม่คิดว่าจะถ่ายรูปเลยนะฟี่แล้วถ้าเลือกอันอื่นน่ะแต่ถ้าจะให้ถ่ายตัวเองมันก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่มาถ่ายด้วยกันไหมถือว่าเก็บเป็นที่ระลึกน่ะกูไม่น่าเลือกอันนี้เลยอ่ะมันทำไมรู้ไหมมันน่าโอมากเลยอ่ะเอาสิ ฉันค่อนข้างกลัวกล้องอ่ะอย่าหัวเราะฉันนะเอ้าเธอถือสิไอ้เหี้ยคัดซีนมาแล้วทุกคนแล้วถ้าเกิดถ่ายรูปไปแล้วขาหายไปรูปเขาที่อยู่ในรูปจะหายไปปะนี่คือน้ำตาผมไหลรอแล้วนะสาวน้อยยื่นมือถือมาให้คุณแววตาเต็มไปด้วยความคาดหวังคุณรับมือถือมากดแอปเข้าแอปพลิเคชันถ่ายรูปแล้วกลับด้านหลังกล้องอย่างรวดเร็วจากนั้นคุณก็ยืดแขนตรงยื่นมือถือออกมาห่างเพื่อให้แน่ใจว่าจะเก็บภาพพวกคุณ2คนได้หมดเดี๋ยวนะขอฉันเตรียมตัวหน่อยเอาล่ะเริ่มเลยเอาจริงผมไม่พร้อมแม่งต้องจบกันตรงนี้แน่เลยผมว่าเนื้อเรื่องมันจะใกล้จบแล้วแต่ว่า1ไม่พร้อมอ่ะใช่มั้ยทุกคนคนที่เล่นแล้วใช่มั้ยพูดว่าใช่แล้วกดไลค์ให้ผมด้วยรอเล่นแล้วเล่น2ชีสยังใช่มั้ยอย่านะโอเครอดรอดรอดโอ้ยเฮียเมื่อกี้ใจแบบใจแป้วมากเลยเว้ยถ้ามันเข้าคัตซีนเรากำลังถ่ายรูปกับน้องแล้วน้องหายไปแม่ง
จี๊ดเลยนะอ่ะครอบครัวเอสเอสโซเอ็กเพรสทุกคนเป็นยังไงบ้างสนุกไหมสนุกก็สนุกอ่ะแต่เหมือนมีอะไรแม่งๆอ่ะเหมือนมันไม่สมจริงแปลกๆอ่ะยังไงอธิบายไม่ถูกก็เราอยู่ในความฝันนี่ในงานประมูลจะเจอผู้ชายใส่หัวปูนบัสเตอร์ด้วยเขาจากไปโดยที่ไม่ทำอะไรเลยอ่ะน่าสงสัยมากฉันเองก็เจอเรื่องที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่ในสถานการณ์มันค่อนข้างซับซ้อนอ่ะคุยกันต่อหน้าจะดีกว่าฉันก็เหมือนกันมันจะได้เวลากลับสู่ความจริงแล้วมารวมตัวที่ห้องฉันแล้วกันอ่ะโอเคคือเท่าที่ดูตอนนี้คือมีมาร์ชที่ไปเจอดร.เดโชที่งานประมูลที่เหลือไม่แน่ใจโอเคเธอจะกลับแล้วเหรอเวลาผ่านไปเร็วจังนะฉันก็จะกลับไปพักผ่อนในโลกแห่งความจริงแล้วไปเถอะพวกเราลากันที่ช่วงเวลาประกายทองแห่งนี้แหละปฏิการนามว่าอ่อนโยนโอ้ได้เพลงมาด้วยเอาละเอาละเอาละได้เพลงมาแล้วครับทุกคนเปลี่ยนเพลงรถไฟแน่นอนแต่ตอนนี้ออกยังไงวะประเด็นคือเสาวาร์ปใกล้ๆอยู่ไหนไม่มีไม่มีแต่วาร์ปอยู่นั่นกับข้างหลังเราแล้วก็มีสแต็กแนนชาร์โดที่เป็นไดโนเสาร์แน่นอนอันนี้โอเคงั้นน่าจะต้องวาร์ปกลับวะฮึบเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันนะไปอันนี้ตรงไหนวะตรงล็อบบี้รีเซพชันนั่นโรงแรมใช่ไหมตื่นเต้นเลยอ่ะเฮียเมื่อกี้คือแบบใจไม่ดีเลยอ่ะคือแม่งไงคือเหมือนกับว่าเป็นโรคหรือเป็นอะไรสักอย่างคล้ายๆกับว่าโรคที่พร้อมจะสลายไปเมื่อถึงเวลาทุกคนคือแบบโคตรน่ากลัวโหลดนานหนึ่งเลยคอมผมน่าจะอุ้ยเอ้าไปยังช่วงเวลาประกายทองเพื่อรวมตัวกับทีมขบวนรถไฟอ่ะไม่ได้ออกไปข้างนอกเหรอจะว่าไปถ้ากลับไปที่โลกความจริงก็ต้องไปที่โรงแรมอยู่ดีแปลกจังคนหายไปไหนกันหมดอ่ะนั่นไงก็ยังมีอยู่นะแต่วะแต่มันน้อยลงเยอะเลยนะเชื่อเกิดอะไรขึ้นวะฉันต้องขอโทษด้วยที่เกิดมาเป็นหนังสือวัดเดี๋ยวค่อยเล่นแล้วกันนะพวกวัตเซ่นอ่ะขออนุญาตวิ่งไปแล้วกันนะเพื่อนทุกคนมันไปไหนหมดวะแต่เมื่อกี้มีน้องกระโดดอยู่ตรงนั้น2คนนะแป๊บนึงนะทุกคนผมข้องใจวะคือมันไม่เหลือใครแล้วแต่มันมีน้อง2คนเนี้ยให้คิดยังไงอ๋อมันเป็นพาร์ทเซิลโอเคมันเป็นพาร์ทเซิลไงน้องก็เลยยังอยู่ตรงนี้เข้าใจได้เอ้าทำไมมีแซมโปยืนตรงนั้นอะไม่คุยกับมันได้ไหมอะแซมโป้อ่ะจะนั่นสร้างเรื่องอีกแล้วเหรออะไรอ่ะเราเจอกันอีกแล้วนะที่รักเหมือนว่าเธอไม่ได้เก็บคำเตือนฉันไปใส่ใจเลยนะน่าเสียดายเด็กสาวคนนั้นน่ะทำให้เธอหลงไหลได้ขนาดนี้เชียวเหรอเธอนี่มันหน้ามืดตามัวจริงอ้าวโอเคกูยอมรับแต่ว่า ให้ทำไงวะฮะเราก็ไหลไปตามสถานการณ์อะเนาะระวังด้วยล่ะตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วว่าเพื่อนเธอคนนี้มีปัญหาแน่นอนเอาวะใช่ฉันก็ว่ามันมีปัญหามาตั้งแต่แรกแล้วล่ะดูสิดูเหมือนสาวน้อยผู้กล้าหาญคนนี้จะต้องการปกป้องเธอสินะทำไมกันอ่ะเพื่อนสนิทกันขนาดนั้นเลยเหร
เอาจริงก็สนิทกันประมาณหนึ่งแล้วนะจากเหตุการณ์เมื่อกี้อย่าพูดมากนะฉันชอบนิสัยเธอจริงๆที่รักฉันยอมรับว่าเธอจมูกดีใช่เล่นไม่เหมือนเจ้าขนเทาตัวน้อยนั่นหมายถึงเราใช่ไหมขนเทาตัวน้อยเนี่ยแม่งเลยแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังตามคนส่วนใหญ่ไม่ทันมาถึงขั้นนี้แล้วยังไม่รู้ตัวอีกแล้วว่าตระกูลน่ะได้ปกปิดความลับที่อยู่เบื้องหลังความฝันอันแสนหวานนี้น่ะการที่ไม่มีคนอยู่ในนี้แสดงว่าเขาตื่นกันหมดแล้วครับชิบหายละการที่เขาต้องปลุกคนที่มาโรงแรมทั้งหมดตื่นเนี่ยแสดงว่ามันมีเรื่องใหญ่นะเนี่ยเราควรจะรีบตื่นมาวะส่วนเธอผู้บุกเบิกที่ไปกอบกู้โลกแห่งหิมะและน้ำแข็งแซมโปแต่งเติมเนื้อหาเข้าไปในเรื่องราวเจอร์รี่โรซิกเท่าไหร่กันนะเอาเธอมันเป็นปัญหาของฉันเองที่เชื่อคำพูดของเขาเขาไหนฉันรู้สึกผิดหวังกับเธอจริงๆสุดๆไปเลยอ่ะมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูแม่งเลยชิบหายแล้วอุ้ยชิบหายแล้วปิติสุขอีกคนหนึ่งเอาจริงๆนี่ไม่ใช่แซมโปดิว่าแล้วอ่ะโอเคคืออ้าวชิบหายแล้วงี้ทีมขบวนรถไฟก็ตามหาเรากันเลยจบยังวะน่าจะยังหรอกน่าจะมีอีกหน่อยนึงหรือเปล่ามันไม่น่าจะค้างอย่างนี้นะทุกคนนี่มันโคตรค้างอะนะไม่มั้งโอเคมีต่อที่นี่ที่ไหนอะนี่น่าจะเป็นฝันอยู่ป่ะฉันกลับมาที่โรงแรมแล้วเหรอไม่สิให้ความรู้สึกเหมือนบรรยากาศตอนเข้ามาในฝันเลยแอสไซเพย์ส่งข้อความมานะครับเหมือนจะได้เวลากลับสู่ความจริงแล้วมาโดนตัวที่ห้องฉันเลยแล้วกันเอ้ยข้อความซ้ำนะครับออกไม่ออกเขารีแคปให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เราคุยอะไรกันแล้วก็เนี่ยเราเจอปัญหาเราก็เลยจะส่งข้อความมาคนอื่นเจอปัญหานิดหน่อยส่งเฮ้ยไม่มีสัญญาณนะตอนนี้เราไม่รู้เลยเว้ยว่าตรงนี้ฝันซ้อนฝันหรือเปล่าติดต่อไม่ได้เลยที่นี่เหมือนจะถูกทิ้งร้างมานานเฮ้ยผู้มิคาเอลเฮ้ยเงียบจังมีเสียงที่ตอกของนาฬิกาเอ้ยอะไรอ่ะมันมีตัวหนังสือลอยอยู่เมื่อกี้หน้าปั่นนาฬิกาบนเคาน์เตอร์เริ่มเคลื่อนไหวเข็มนาฬิกาเริ่มหมุนอย่างรวดเร็วเล่ากับภาพคุณไปสักแห่งในช่วงในอดีตอันแสนไกลทำไมกันทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้จะเย็นก่อนตอนนี้มีแค่ฉันแล้วจะต้องทำเรื่องสิ่งที่เขาฝากฝังไว้ให้สำเร็จจะต้องทำให้ได้แต่ฉันจะทำได้ยังไงฉันทำได้ยังไงกันไม่มีใครช่วยฉันได้เลยเหรอความโศกเศร้าอ่ะอันนี้อะไรเอาสปาร์เกิลนี่มันจะแปลกเกินไปแล้วกล่องหนังสือคุณอ่านหนังสือเสร็จแล้วแต่กลับจำเนื้อหามันไม่ได้เลยว่ากันว่าหลังจากคนที่เราตื่นจากความฝันก็เป็นแบบนี้แหละอันนี้อะไรพื้นที่เล็กๆแบ่งเขตไว้อย่างดีมีเวทมนต์ทำให้ผู้คนจิตใจสงบเพื่ออ่านหนังสืออันนี้อะไรเนี่ยน่าสงสัยจัดเลยตรงนี้เจ้าของห้องโฮมเก็บของมีค่ามากไว้ทีเดียวไม่งั้นทำไมเขาวางตู้ไว้เยอะขนาดนี้ล่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกประตูไม่ได้ล็อกเชี่ยเฮ้ยกระตุกเฮ้ยน้องจัดการมอนใช่ไหมมั้งคุยกันแล้วกันนะไฟฟลายเหรอแมสเตลเธออยู่ที่นี่จริงๆด้วยเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันไม่รู้เหมือนกัน
ไม่ว่ายังไงเพราะเราคงยังอยู่ในความฝันไม่ใช่ที่อื่นแน่ๆและยิ่งไม่มีทางเป็นโลกความจริงได้เลยฉันสามารถได้ดึงสสารความทรงจำในอากาศฉันไม่มีทางพลาดแน่แต่ที่นี่ต่างกับความฝันอันแสนหวานที่ฉันเคยรู้จักมากเลยทั้งมืดมนเงียบสงัดและไม่สบายใจไหนจะข้อความที่ลอยไปลอยมาพวกนี้อีกเธอก็เห็นใช่ไหมเพนนาโคนี่ภายใต้การปกครองของตระกูลเนี่ยไม่มีทางจะมีสถานที่แบบนี้แน่ๆเพราะงั้นนี่คือฟองแห่งความฝันไม่สิยังจำได้ว่าก่อนที่เราจะหมดสติเพื่อนของเธอคนนั้นพูดว่าเพนนาโคนี่ที่แท้จริงแดนฝันที่แท้จริงโอเคผมเคลียร์กับน้องก่อนตอนนี้มันแปลงร่างตอนนี้มันกลายร่างเป็นไม่ใช่เพื่อนฉันละเขาไม่ใช่เพื่อนของฉันฉันควรจะสงสัยเขาแต่แรกแล้วขอโทษนะแต่ยังไงก็ตามตระกูลต้องปกปิดอะไรเกี่ยวกับความจริงของแดนฝันอยู่แน่ๆแล้วตอนที่เธอตื่นมาสังเกตเห็นใช่ไหมนาฬิกากับเสียงติ๊กต๊อกที่อยู่รอบๆนี้เนี่ยสัญชาตญาณของฉันมันบอกว่าความลับที่ซ่อนอยู่ที่เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับช่างนาฬิกาปริศนาผมว่าช่างนาฬิกาคือมิคาเอลวะคุณปู่มิคาเอลอ่ะมันคือเหมือนเป็นเด็กพูดกับคุณปู่มั้งถ้ามันยังชี้ไปยังมรดกของช่างนาฬิกางั้นมันก็เกี่ยวข้องกับทุกคนที่อยู่ในแดนฝันของเพนนาโคนี่แห่งนี้ไปเถอะสเตลไม่ว่าเพื่อนจะตามหาความจริงหรือออกจากที่นี่พวกเราก็ต้องออกเดินทางแล้วล่ะผมควรจะตัดตรงนี้ดีกว่าทุกคนควรไหมถามใครวะแม่งเลยคือเอาจริงคือตอนนี้กูอยากปรึกษาคนมากเลยว่าเฮ้ยตัดตรงนี้ดีไหมหรือควรจะไปต่อดีวะลุยต่อแล้วกันเนาะแม่งเลยงั้นกล่องในนี้เราจะกลับมาอีกใช่ไหมมีวาร์ปมาให้ฟาร์มแสดงว่าเรากลับมาได้ครับงั้นนี่อะไรสติ๊กเกอร์แล้วไม่เป็นไรมันเป็นมอนกี้เนาะขอเคลียร์ก่อนแล้วกันอุ๊ยโอเคแพ้ไฟฟ้านะตัวใหม่ไฟฟ้ากับน้ำแข็งเดี๋ยวต้องรอดูว่าไอตัวใหม่อีกมันน่าจะมีประมาณ 2-3 ตัวที่เป็นตัวในแดนฝันแบบเนี้ยว่ามันแพ้ท่าอะไรจะได้ปรับทีมถูกไม่งั้นนะแตกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเจอตัวโหดๆใช่ไหมล่ะที่ชื่อว่าเดทอะอะไรหันเข้าสู่ความตายอะไรนั่นน่ะอันนั้นน่ากลัวผมเข้าใจแล้วอ่านไม่ทันโว้ยขึ้นมาใหม่ได้ไหมอ่ะไม่ขึ้นให้ใหม่ด้วยอันนี้ช่อโอเคช่ออัพไลโคนตรงนี้ผ่านไปไม่ได้อ้อมไปข้างๆตรงทางเดินข้างๆแล้วกันซ่อนดีหรือยังอันนี้เล่นซ่อนหายเหรอเฮ้ยหมาตัวนี้อะไรวะเนี่ยผมว่าเราควรเคลียร์มอนไหมหรือช่างแม่งก่อนช่างแม่งก่อนนะเหมือนเสียงเด็กกำลังเล่นซ่อนแอบอยู่อ่ะทุกคนทางนี้ก็ไปต่อไม่ได้เธอดูโครงสร้างห้องสิคงจะไม่ได้ให้เราอ้อมไปทางกำแพงหรอกนะใช่ไหมมันต้องใช่แล้วล่ะปั่นขนาดนี้รับพลังฟองฝันชวบทุกคนผมจะพยายามไม่ให้มึนแล้วกันนะโอ้เชี่ยใช้สมองว่ะได้จริงเหรอเนี่ยการเปลี่ยนแปลงแดนต้องถ่วงแดนฝันเป็นข้อห้ามนี่นะกูมีเคเอลไปซ่อนที่ไหนเนี่ยระวังนะบนกำแพงมีอะไรแปลกๆด้วยเหมือนจะไม่ใช่คณะละครฝันผวาเลยต้องเคลียร์ว่ะจะได้รู้ว่าสู้แล้วเป็นยังไงแพ้ไฟฟ้าเนาะอุ้ยเลือดไม่เยอะเหร
ดูมันตัวล่ำๆนึกว่าจะเก่งแต่ตรงเนี้ยไม่มีแพ้กายภาพเลยว่ะเราจะเปลี่ยน MC เป็น MC ไฟดีป่าววะโอ้ยกดผิดโทษปู่มิไคโอะมิไฮผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าโอเคเคลียร์นี้ก่อนคือภาษาญี่ปุ่นมันพูดว่ามิไฮมิไฮเอวสักอย่างเนาะอ่ะไปเอาเฟืองนู้นเอาเฟืองนี้อ่ะเสร็จเลยป่ะอ่ะสวยสุดยอดไปรีบไปโอเคทำไมไม่ให้อดิแฟกต์ให้ดิลิกทองเลยวะโอเคก็คือถ้าคุยกับมันอีกรอบหนึ่งคุยยังไงเรากลับไปไม่ได้แล้วป่ะอันนี้อะไรกดอันนี้คือถ้าคุยจะเก็บกลับคืนหมายความไงอ๋อโอเคแล้วเราก็อันนี้คือพัซเซิลเนาะเชียร์ใครอ้วกนี่รู้เรื่องเลยอะรู้เรื่องอะ เข้าใจเลยอะคนที่ไม่ไหวอะอยู่ที่ไหนโอเคเปิดเสาวาร์ปอันนั้นเดี๋ยวมาเคลียร์ทีหลังได้เนาะอันนี้เปิดสะพานไว้ก่อนโอเคอันนี้อะไรสติ๊กเกอร์โอเคไปก่อนเนาะตรงนี้เดี๋ยวย้อนกลับมาได้แหละอุ้ยกระตุกโทษขอโทษที่คอมกากใครอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนนี่มันอลังการเกินไปแล้วทางออกอยู่ฝั่งตรงข้ามเหรอมันจะข้ามมันยังไงอ่ะโอเครู้เรื่องบังคับทางเดียวโอเคเฮ้ยมีทางว่ะอันนี้ไปไหนขอเช็คก่อนนะโอ้แล้วไม่มีแผนที่ด้วยไอ้มีกล่องเป็นไงกันบ้างทุกคนสัมผัสได้เลยว่าต้องมีคนอ้วกแตกแน่ทำไมไม่ให้ลิลิกทองเลยวะไม่เข้าใจเนาะให้ทองมันก็จบเลยอ่ะจบไปโอเคเคลียร์มอนจะได้ไม่มากวนตอนเราเล่นพัซเซิลน้ำแข็งมันแพ้น้ำแข็งมันเยอะว่ะเอาจริงใครมีจริงริ้วนี่น่าจะชิวอ่ะดูดิมีแต่ไฟฟ้ากับน้ำแข็งอะตอนเนี้ยทำไมวะแต่ดีนะยังดีที่มีไฟฟ้าคือตอนนี้น้ำแข็งอ่ะเขาให้มีชามาอยู่ในตู้ดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่มีจริงเรียวก็ใช้นิดมีชาแก้ขัดได้ปู่มิคาเอลเจอแล้วอันนี้เอาฟองมาโอเคกดผิดอีกแล้วต้องกด R เนาะปู่มีอะไรจะพูดกับผมเหรออุ้ยมีนกว่ะโอเคนอนยังไม่ตื่นเลยจิ๊บให้ย่ะลูกพี่แดงแรงรีบมาแล้วเหรอจิ๊บโอเคไปกลับไป
ไม่ค่อยมีอะไรเนาะไอ้บทพูดนกเนี่ยผมมีทริคนี้ให้ครับเวลาจะเดินข้ามเงี้ยให้หลับตาแล้วก็ลืมตาจะได้ไม่มึนอุ้ยสวยจังเลยก็จริงนะเหลือเชื่อจริงสมเป็นทิวทัศน์ที่เห็นได้แค่ในฝันจริงอักษรพวกนี้โผล่มาแล้วก็หายไปตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วมันเป็นเสียงในใจของใครหรือเปล่านะและมิคาเอลเนี่ยคือใครกันแน่นะเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยอะฉันเหมือนจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกในนั้นความสับสนหวาดกลัวโศกเศร้าความรู้สึกบางเบาที่แทบจะไม่สามารถรับรู้ได้ความเด็ดเดี่ยวไม่ต้องมาเจอหน้ากับความตายเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอวะเชี่ยอันนี้เฮ้ยเมื่อกี้มีเสียงเด็กพูดแสดงว่ามีบทมีเท็กซ์ขึ้นแต่ดิแต่อยู่ไหนวะอ่านไม่ทันว่ะทุกคนเกียร์มอนก่อนแล้วกันนะตอนนี้อยากรู้ว่าไอ้มอนสเตอร์ที่ชื่อว่าสิ่งที่หันเข้าสู่ความตายอ่ะมันเป็นธาตุอะไรจะได้แก้ทีมถูกคือตอนนี้ไม่รู้อะไรเลยเว้ยหวาดเสียวมากว่าเดี๋ยวตอนไปเจอแล้วจะเตรียมธาตุไปผิดแล้วก็คือแตกกลัวแค่นั้นเลยแต่ถ้ามันอิงจากมอนในแผนที่อย่างเงี้ยก็น่าจะธาตุไฟฟ้าเป็นหลักป่ะไฟฟ้ากับน้ำแข็งอะตอนเนี้ยที่เจอโอ้กองโคตรใหญ่เลยมอนดีนะไอตัวอ้วนๆเนี่ยมันเลื่อนไม่เยอะหัวใจที่แตกสลายป่ะไอตัวอ้วนๆอะบับเบิ้ลฮอลใจที่แตกสลายจะได้จำชื่อมอนสเตอร์แม่งนำประทับที่สุดมิสเตอร์โดมสกรีนเป็นพี่ทีวีนะฮะอุ้มหมามันกัดแรงใช่ได้นะเปลี่ยนทีมดีป่ะวะแม่งเหมือนคือตอนนี้ MC อะไม่ค่อยเอฟเฟกต์เท่าไหร่ถ้ามันดูถูกปากทุกคนผมยังทำแบ็กสวอนไม่เสร็จเลยอะก็อยากจะเอามาเล่นนะแต่ว่ายังทำไม่เสร็จนี่เสียงเด็กพูดอะอยู่ตรงไหนวะแสดงว่ามีบทพูดอยู่แถวนี้อะดีลอยอยู่อะแต่ผมมองไม่เห็นอะหรือว่ามันคือตรงนี้วะไอคิเล่คือสวยจังเนาะรีบหลับตาทุกคนคุณปู่ดูเหมือนปู่จะมีเรื่องเครียดนะฮะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยเหรอฮะเคลียร์มอนนะลูกโป่ง Impact Third What อะไรอ่ะ
ล้ออะไรหงกายิงไปอ่ะแม่งเลยคล่องใจเลยเปลี่ยนเป็น MC โล่ดีไหมวะทุกคน MC อนุรักษ์อะผมรู้สึกว่าอย่างน้อยต้องมาเป็นเป้าได้ดีนะแต่ลีลิกนี่เด็กขี้เกียจเปลี่ยนว่ะผมมาคราฟก้ายังแบกไหวอยู่น่าจะไหวละมั้งได้ฟองฝันมา3อันทุกคนหลับตาเตรียม1 2 3ลืมตาได้อีกทีนึงเตรียมตัว1 2 3หลับตาลืมตา ความฝันของใครมีเป็นเสาเฝ้ากล่องทุกคนโอ้ประเด็นคือมีเสาวาร์ปเข้ามานี้ใหม่ได้ไหมวะถ้าไม่งั้นผมเอ้ยนี่ไงมันมีเสาวาร์ปอยู่แต่ว่ามันอยู่เอ้ยไม่ใช่นั่นไม่ใช่เสาวาร์ปด้วยอ่ะงั้นผมจะเคลียร์ให้หมดเลยนะครับถ้าใครขี้เกียจดูก็สกิปตรงนี้ได้นะแต่ผมจะเล่นให้หมดเลยตรงนี้โอเคที่คนเขาบ่นอ้วกน่ะน่าจะเป็นพาร์ทนี้แหละผมว่านะขออนุญาตนะไม่ได้แล้วว่ะผมก็ต้องเปลี่ยนละเพราะมอนมันไม่ค่อยมีตัวกายภาพละเอามีนาออกเนาะเสียดายว่าแบ็กสวอนยังทำไม่เสร็จทีมนี้แล้วก็ผมขออนุญาตเปลี่ยน MC เป็นอนุรักษ์ไม่ได้เล่นอนุรักษ์ตั้งนานใช้นี่แล้วกันขี้เกียจไปแย่งของคนอื่นแล้วก็รีริกเปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนเป็นไอเซตนี้แล้วกันนะไม่มีใครแย่งด้วยเซตเนี่ยไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวนะทำไมมันโอเคช่างมันเถอะใส่ไปแล้วนะเสื้อชิบหายไม่มีให้ใส่วะจะแย่งมีนาก็ขี้เกียจแย่งอ่ะมันดีเฟนต์ว่ะเจ๊ผาดผมยังทำไม่เสร็จดีกว่าแย่งเจ๊ผาดดีกว่าเจ๊ผาดทุกวันนี้ก็ยังทำไม่เสร็จนะฮะดังนั้นก็ยืมหน่อยด้วยกันนะเจ๊ปี้ของกายภาพอันนี้ดีเฟนต์แล้วก็เชือกยืมหน่อยจริงๆผมไม่อยากไปแย่งของมีนาวอะใส่อย่างนี้ไปแล้วกันเนาะดีเฟนซ์ 2,500 ความเร็วน้อยไปหน่อยแต่ผมคิดว่าน่าจะเล่นได้โอเคมาคือตอนนี้ผมไม่อยากกลับมาที่นี่แล้วเว้ยเลยพยายามจะเคลียร์ให้หมดDai, jump.
อุ้ยมันต้านฐานน้ำด้วยนะมันไม่ติดพอนนะเมื่อกี้นั่งเลยคือถ้าเป็นในปกติหอน่าจะเดือดกว่านี้แต่ว่านี้คือยังเฉยๆอู้หู้หู้หู้แรงแรงชิบหายเลยปั้งคือคนไปแล้วติดไหมติดยุ่ยๆแต่ว่ามันพ่นไฟโดนหนูไม่ใช่หรอวะไม่เลยไม่มีประโยชน์เลยวะผมไม่ทันวะเอาเอามันโดนดัดตายเหรอเมื่อกี้อ้าวโอเคโอเคถือว่าโชคดีไปโอเคอุ้ยแอดแท็กเย่ให้เป็นความเร็วได้ไหมเนี่ยสุดท้ายก็ต้องสุ่มสินะอ่ะโอเคอันนี้มันแค่ทางแวะนี่หว่าแม่งเลยอ่ะหลับตาทุกคนหลับตาต่อนะอย่าเพิ่งนะอ่ะกลับมาได้เดี๋ยวนะเก็บใหม่ก่อนโอเคเติมฟองเพราะเราไม่ต้องไปทางนั้นแล้วเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรอ่ะอ่านใหม่ได้ไหมบอกผมสิปู่มิคาเอลอ่ะฮะวินกดึงคนตีนด้วยนะดึงแน่ดึงโอเคโอเคไปกลับตาทุกคนอุ๊ยที่นี่มืดจังมืดจังเคลียร์ดีกว่าเนาะไม่อยากปล่อยมันเดินไปเดินมาเผื่อแบบท้ายแล้วเราต้องวนมาเดี๋ยวนะตอนที่มันเกราะแตกมันเหมือนตัวบางมากเลยวะใช่ไหมเหมือนตัวมันจะบางมากเลยตอนมันเกราะแตกโอ้มิคาเอลมิเคลแล้วกันนะมิเคลอุ้ยอะไรอ่ะโอเคดึงควรพักผ่อนได้แล้วจิ๊บโอ้ยมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอโอเคไปก่อนนะเว็บเสียงน่ารักดีไอ้น้องเนี่ยจะไปแล้วเหรอฮะอย่าไปเลยได้ไหมผมรู้สึกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับมีชาป่าววะคือเหมือนแบบเหมือนบทน้องมันน่าจะดีไม่ดีน่าจะเป็นมีชานะเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนมีชาจะเห็นตัวการ์ตูนเนาะเหมือนมีเด็กเป็นเด็กมีความใสซื่อแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นว่ะไม่รู้เลยมารอดูแล้วกันเนาะคนคือตอนตรงแรกเลยนี่หว่าเราหยิบน้ำพุตรงนี้เพิ่มเมื่อกี้เรามาจากทางนู้นแต่เราควรจะไปข้างบนบันไดเมื่อกี้แต่อันนี้ขอแวะหน่อยแล้วกันนะโอเคอะไรวะเนี่ยเสียงมันหลอนๆเนาะเพลงอ่ะไม่เหมือนอะไรเอาใหม่
ชิตแม่งเอ้ยอ่านไม่ทันอย่าโปรยไว้อย่างงี้ได้ไหมอ่ะคือต้องฟังภาษาญี่ปุ่นออกอ่ะก็รู้เรื่องนะแต่หงุดหงิดว่ะอุ้ยแดเมจคลีว่ะแต่ออฟลองไม่กูเล่นเกือบไปแล้วไหมล่ะแต่เราก็ทำสำเร็จแล้วแต่ตะกูได้ให้คำสัญญาไปแล้วว่าแดนฝันจะปลอดภัยอย่างแน่นอนนี่นาก็น่าจะเป็นความลับของตะกูหรือน่าจะมีข้อผิดพลาดอะไรสักอย่างแหละดูทรงละที่นี่มีแค่ภาพจิ๊กซอสินะมีเสาวาร์ปเดี๋ยวนะขอหยิบก่อนความทรงจำ4นี่แก๊งนกนี่อะไรลูกพี่แดงแรงฤทธิ์อันนี้คือนกที่เราไปช่วยมานี่ใช่ไหมเข้าใจผิดแล้วเฮ้ยเอ้าอย่าบอกนั่งสู้อะอัศวินเบสบอลแห่งกาแล็กซี่ปะทะกับนกสีเข้าประตูสีแดงไป300รอบแล้วสุดท้ายก็เอาชนะนกน้อยไปได้ด้วยไม้สเปนบอลเพียงครึ่งเดียวนกกระดาษอยู่ตรงหน้าคุณด้วยอาการหอบไม่หยุดอัศวินไบส์วันแห่งกาแล็กซี่เธอเก่งมากถึงจะไม่ยอมนะแต่ฉันแพ้แล้วก่อนที่เธอจะลงมือฉันมีคำถามทุกทางเข้าทุกซอกบ้าเอ้ยแม้แต่ดูเส้นทางเนี่ยก็มีนกเฝ้ายามอยู่ทั้งนั้นเจ้าสมุนของสโตนบอกมานะแอบเข้ามาได้ยังไงชื่อคนนั้นอาจจะแอบอู้ก็ได้นะยังไงก็ช่างคนที่ตั้งใจมาที่นี่มีแต่เพื่อนของเจ้าหนูนาฬิกากับเจ้าพวกชั่วที่ไม่หวังดีเท่านั้นแหละจิ๊บฉันว่าเธอไม่เหมือนคนดีอะไรเธอก็ดูไม่เหมือนคนดีซะด้วยดิอ้าวเดี๋ยวนะจิ๊บแล้วกระดาษเอียงคออย่างสงสัยเข้ามาใกล้แล้วดมกลิ่นฟูดฟิตบนตัวเธอมีกลิ่นโซแกสที่เจ้าหนูนาฬิกาชอบมากหรือว่าเธอคือเพื่อนของเจ้าหนูนาฬิกาบอกกันแต่แรกสิจิ๊บทั้งนี้เจ้าหนูนาฬิกาไม่อยู่บ้านในบ้านมีแต่ฉันกับพวกเด็กๆที่ลาดตระเวนจิ๊บแต่พวกมันไม่กลับไม่เห็นแขกที่แอบเข้ามาซะงั้นน่ะขนาดขายหน้าจริงจิ๊บจิ๊บจิ๊บเหมือนเจ้าเนี้ยยังฝึกฝนอีกเยอะเลยช่วยเรียกพวกมันกลับมาให้หน่อยได้ไหมโอเคก็ดีเด็กๆพวกนี้จะได้หัดเรียนรู้จากคุณซะบ้างจิ๊บไปเถอะไปตามหานกแมวไหนนั่นกลับมาที่ต้นไม้ใหญ่ทีรบกวนช่วยดูทีว่ามีอัศวินเบสบอลที่ใส่เสียคนอื่นแอบลักลอบเข้ามาในบ้านอีกหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ครบอีกเหรอโอเคเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาเล่นนะอันนี้เควสหลักอยู่ตรงนี้โอเคงั้นตรงนี้โอ้ยชิ้นส่วนลอยไปห้องข้างแล้วโอเคนี่เป็นนกกระดาษที่ผมพับให้อุ้ยมันพับเป็นนกแก้วเลยว่ะเท่จังบ้านห้องของเล่นโอเคโทรทัศน์เปิดไม่ได้โอเคผมจะไม่คุยกับไอ้นกนี่แล้วนะเสียเวลาว่ะโซฟานี่อะไรอย่างเมื่อกี้โอเคเป็นพัซเซิลแล้วกันนะมาดูสิพวกเราแข็งแกร่งแล้วกับพวกอันนี้คุยกับบล็อกนะถ้าไม่มีเพื่อนเล่นแล้วทั้งหมดจริงความหมายอะไรคงไม่กลับมาแล้วเขาถูกทอดทิ้งเพราะงั้นเราเลยถูกทอดทิ้งเหมือนกันท่ามกลางความเรือนรังคุณเหมือนจะได้ยินเสียงเหล่าบล็อกร้องไห้เบาๆแต่เมื่อคุณตั้งใจฟังเสียงทั้งหมดก็หายไปเสียแล้วเอาได้สติ๊กเกอร์จะหนูแสนเศร้าความเศร้าโศกอาซ่อมโอ้โหที่นี่มีแต่แขกทั้งนั้นเลยคุณวิ่งมาโอเคอันนี้เล่นไม่คุยอันนี้ไม่คุยไปผมพยายามจะเร่งให้ไวนะมันแหว่งไปนิดนึงเว้ยโอเคต้องขยับพอดีเนาะ
โอเคได้ละปลุกไปห้องนี้เสร็จแล้วถ้ามีอะไรเหลือตกหล่นจริงๆก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเพราะห้องนี้มีสู้มอนแน่ๆหรือเปล่าผมสัญญาฮะสัญญาฮะแต่ว่าขอเคลียร์มอนก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะเปลี่ยนตี้แล้วไวเลยเว้ยคือพอเป็นเซอร์ฟาวนะสบายเลยลูดปื๊ดลืดปื๊ดเท่านี้ก็เติมเต็มช่องว่างจิ๊กซอได้แล้วหนังสือมากมายอยู่บนชั้นเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับนิทานในเพ้อฝันหนังสือบนชั้นไม่มีฝุ่นเลยสักนิดแต่คุณมั่นใจว่ามันไม่ได้เปิดมานานแล้วไม่มีอะไรในห้องนี้มาโอ้ยกำแพงหายไปแล้วเหมือนจะใกล้ปลายทางแล้วล่ะใช่ไหมนะไอ้นี่ครบไหมนกให้ย่ะมีอะไรถามมาเลยยังไม่ครบหรอแสดงว่าคือมันไม่บอกจำนวนอ่ะผมไม่รู้ไงอ่ะไปช่างมาเถอะเชี่ยเหมือนถงไปห้องบอสเร็วทุกคนโหโคตรไม่น่าไว้ใจเลยแม่งเลยบับก่อนเลยเออหีบสมบัติอันเดียวหรอน่าสงสัยจังอ่ะเปิดดูดีไหมอ่ะเอาจริงน่าสงสัยแต่เควสมันบอกให้เปิดก็เปิดอ้าวจู่ๆไฟก็สว่างขึ้นมาตกใจหมดเลยแต่ว่าที่เนี่ยมีประตูเต็มไปหมดเลยพวกเราน่าจะหาทางออกได้จากประตูบานใดบานหนึ่งละมั้งจิ๊กซอโอเคไอ้เชี่ยแล้วโอ้โหเข้ามาทางไหนกูไม่รู้ด้วยนะเนี่ยไม่น่าใช่ไอ้เชี่ยเหมือนกันหมดชิบหายแล้วเอาล่ะไปทางไหนดีนะเรามาจากทางนู้นป่ะอ่ะเหรอขอเช็คก่อนนี่คือทางที่เรามาป่ะใช่ไหมถ้าดูจากแผนที่มันก็ใช่นะเรามาจากทางนี้งั้นขอญาตตรงเลยได้ไหมป่ะดูเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะกลับมาที่เดิมห้องที่เหมือนกันเป๊ะๆช่วยด้วยชิบหายละช่วยผมด้วยน่าจะไม่ต่างกันครับห้องไหนก็ไม่ต่างกันเป็นแบบนี้แล้วไม่สิหรือว่าบอกว่าอย่าได้เปิดกล่องแหมบอกช้าไปแล้วนะชัวสิ่งที่หันเข้าสู่ความตายรอเราอยู่แย่ละสิประตูบานแรกคือบานไหนนะขอร้องล่ะผมกลัวส่งมาซะของนั่นส่งมาซะอะไรอ่ะนี่ถ้าไฟบอกว่าทางกลับงั้นเราลองกลับได้ไหมโอ้ยเฮียมันไม่ให้กลับด้วยพวกเราจนมุมแล้วแสงทีวีแสบตามากเลยระวังนะมันจะมีแบบอุ๊ย
จับเขาไว้ช่วยด้วยนี่ไงมอนครับอันนี้มอนแน่นอนสิ่งที่หันเข้าสู่ความตายอ่ะเชี่ยว่าแต่มันธาตุอะไรวะนั่นแหละคือประเด็นไฟกับลมว่ะชิบหายแม่งเอ้ยแปะไปก่อนแปะไปก่อนโอ้โหสองเฟสด้วยนะต้องเปลี่ยนทีมใหม่ไหมวะเนี่ยมาลองลุ้นกันครับถ้าไม่ไหวเดี๋ยวผมจะไม่ฝืนนะแต่ว่าผมจะลองเล่นดูให้ดูในนี้แหละเข้าสู่อาทิตย์อัสดงหมายว่าไงวะมรณาได้ซ้อนกับทัพอัสดีอัสดง1ชั้นคือมันเตรียมชาร์จแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยนั่นไงเมื่อกี้มันนับเขาดาวแล้วครับ3แล้วมาไหนดูดิเฮ้ยโกรธแล้วมันเอาคาร์บก้าไปเนี่ยเฮียแต่มันต้องใช้ท่าให้ถูกด้วยอ่ะถึงจะเคลียร์ออกได้อ่ะต้องใช้ดาเมจต่อเนื่องกำจัดเลยโอ้โอเคยังดีที่ถ้าโดนดึงไปยังพอช่วยได้ใช้ดาเมจต่อเนื่องนะทุกคนแมคานิกเชียคือเมืองเพนาโคนี่เป็นเมืองแมคานิกดาเมจต่อเนื่องไม่ให้หมดเลยแล้วกันวะมันยังไม่นับเขาดาวอาทิตย์อัสดงนะอยู่นะถ้ามันเอา MC ไปผมทำไงวะเชียเอามาละเตรียมละมีทางเดียวเลยคือนี่เว้ยคนที่ตีฮิตต่อไปจะเป็นคนโดนจับป่ะอ่ะลองดูนะถ้าเซอร์วาลตีตอนที่ดวงตาที่3จะเป็นไงจับคนที่เอาไปจริงๆด้วยว่ะคนที่ตีฮิตนั้นมันไม่เหมือนมอนสเตอร์ที่เราเจอตลอดทางเลยอ่ะมอนสเตอร์พวกนี้คือความลับที่คุณปกปิดไว้เหรอเฮ้ยมันนับเขาดาวเป็นการโจมตีนะดังนั้นผมว่าไม่ยากเท่าไหร่ถ้ามีทีมดอทโอเคไม่รู้เฟส2มันจะทำอะไรวะตอนเนี้ยแต่ตอนนี้ผมมีหัวผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่มันไม่ให้ออโต้เนี่ยเด็กประเด็นโอ้ผมค่อยๆแซะจัดเลยตอนเนี้ยไม่สนตีให้เซอร์วาลอีกรอบนึงเอาไปเลยเอาเซอร์วาลไปเลยผมว่านะเฟส2อ่ะไม่ต้องดึงไป2คนแน่เลยว่ะเฮ้ยไม่มีวิธีสลัดให้มันพ้นเลยเหรอเนี่ยยังไงผมไม่รู้ไงว่าเป็นธาตุอะไรตอนแรกไม่งั้นคงปรับทีมอ่ะเนาะไม่น่าจะขึ้นเตือนหน่อยนะว่าจะเจอมอนแบบไหนอะไรยังไงแต่ก็เข้าใจได้แหละว่ามันก็ไม่ตื่นเต้นนะนี่ยังดีนะมี MC ไฟกับหัวเนี่ยไม่งั้นแตกนะอุ้ยโอเคนั่นไงแล้ว
เอ้าบังเดี๋ยวนะมันเอาไป4คนเลยบังคับเหรออันเนี้ยแล้วไงต่อไม่นะไม่นะเฮ้ยๆๆทำไรอ่ะเดี๋ยวนะแบ็กสวอนมาช่วยเหรอว้าวว้าวใช่ชัวร์ครับแม่ถ้าไม่รู้วิธีที่ถูกต้องคงจะหลุดพ้นจากเงามืดของมรณะโดยสวัสดิภาพไม่ได้หรอกนะเข้ามาช่วยแน่เลยวะแล้วให้แบ็กสวอนมาใช้ใช่ไหมบอกทีคุณคือแบ็กสวอนจะช่วยฝ่ายเราทำการต่อสู้คลิกเพื่อปล่อยอ้อมกอดที่สั่งนะเรียกใช้ว่าอย่างนี้ละกันเมโมคีเปอร์แบ็กสวอนกดโอเคตอนนี้ต้องโอเคอุ้ยช่วยกลับแล้วเลือดเต็มเลยเหรอยี่นี่แหละมันมีสแต็กของแม็กซ์สวอร์ดด้วยทุกคนควรจะฮิวอ่ะเซฟๆไปก่อนอะไรอ่ะม่านราตรีกำลังจะมาเยือนตัวละคร2ตัวที่ทำการแอคชั่นเดี๋ยวนะอ่านไม่ทันอ่ะขออ่านหน่อยนะม่านราตรีล็อกเป้าตัวละครไปเรา2ตัวถัดไปที่ใช้การโจมตีปกติหรือสกิลต่อสู้หรือท่าไม้ตาย2ตัวถัดไปเชียร์ก็แสดงว่าถ้าเราอยากให้ใครโดนล็อกก็คือใช้ท่าไม้ตาย2ครั้งใช่ไหมงั้นผมขอเลือกเป็นเซอร์เปาแล้วก็ลองหัวอันตินะอย่างนี้ได้ไหมลองดูปึ๊บอันล็อกไหมอ่ะไม่ดูอ่ะไม่ดูเว้ยใช้ไปก่อนคือมันจะล็อก2ตัวใช่ไหมใช้ไม่ให้หมดหมันไส้ละไม่รู้มันล็อกใครเนี่ยตอนเนี้ยคือตอนอ๋อนี่ไงมันขึ้นดวงตาอยู่โทษทีลืมดูแต่เราจะชนะแล้วนะเข้าเทิร์นเราก็จบเข้าเทิร์นวันก็น่าจะตายเลยเนี่ยตายซะช่วยด้วยแบ็กสวอนความศักดิ์สิทธิ์4สแต็กตายไปไว้เจอกันคราวหน้าแล้วกันนะรับไปสิโอ้ยมาช่วยว่ะเหมือนกับว่าตัวสปาร์เคิลอ่ะเขาก็ไม่ได้อะไรหรอกนะจริงๆแล้วอ่ะผมว่าเขาอ่ะอยากให้เราเห็นความลับของตัวตระกูลว่าไอ้ตระกูลเนี่ยมันมีความลับอยู่ก็เลยส่งเรามาที่นี่ตื่นแล้วเหรอเจ้าคนขี้เซาหรือเหมือนจะฝันดีสินะเป็นไงฝันถึงฉันบ้างไหมครับ คุณเป็นคนช่วยเราเหรอฉันแค่ช่วยพวกคุณน่ะออกมาจากเขตแดนความทรงจำแห่งนั้นยินดีต้อนรับสู่โลกความจริงโรงแรมริเวอรี่สถานที่ที่คุณคุ้นเคยและสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณด้วยน่ายินดีที่สภาพจิตใจคุณยังปกติดีและไม่ได้รับผลกระทบจากแดนฝันแรกเริ่มดวงดีใช้ได้เลยนะอ่ะแสดงว่าที่เราไปเมื่อกี้มันคือแดนฝันแรกเริ่มนะครับ
อันนี้เรารู้อยู่แล้วเราไม่ถามได้ไหมคือถ้าเราอยากได้ข้อมูลควรจะเลือกข้อ2ครับแต่ผมเป็นห่วงไฟออฟไลน์นะซึ่งน้องก็น่าจะออกมาได้ปะไอ้เชี่ยทำไมเลือกตอบได้แค่อันเดียวคือตอนนี้เราควรจะรู้ข้อมูลว่ะมาแดนฝันแรกเริ่มคืออะไรฉันรู้ว่าคนคงมีคำถามเต็มไปหมดแต่ยังเพิ่งรีบเลยก่อนอื่นบอกให้เพื่อนๆรู้ก่อนดีไหมว่าคุณน่ะปลอดภัยดีโทรศัพท์ก่อนไหมตอนนี้เมสเซจซะมาไปรวมตัวกับทีมขบวนรถไฟโอเคไอ้ตุ๊กตาหมาในห้องนั้นไม่มีแล้วเนาะตอนนี้ไปห้องฮิเมโกะห้องไหนวะน่ะน่าสงสัยเรื่องบังเอิญแบบนี้มีที่ไหนอ่ะผู้หญิงคนนั้นต้องมีปัญหาแน่ๆเลยแต่ฝ่ายนั้นก็ต้องตามหาสเตลเจอจริงๆแถมยังช่วยเธอไว้ด้วยตอนนี้คงต้องรับฟังสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการไปก่อนหมายถึงแบล็กสวอนใช่ไหมเห็นได้ชัดว่าเมโมคีเปอร์คนนั้นเตรียมการมาอย่างดีระวังตัวไว้หน่อยดีกว่าเนี่ยแม่งไม่มีฝ่ายไหนแม่งไว้ใจได้เลยเว้ยตอนเนี้ยทุกคนแม่งมีความลับหมดทุกคนฉันรอดมาแล้วคุณฮิเมโกะนี่ไงฉันพาเด็กคนนี้กลับมาตามสัญญาแล้วสเตลไม่เป็นไรใช่ไหมฉันหาเธอไม่เจอทั้งใบในโลกความจริงและฝันเลยเป็นห่วงแทบแย่แน่เธอเปิดปลอดภัยก็ดีแล้วฉันจะแนะนำให้รู้จักนี่คือคุณแบล็กสวอนเธอคือเมโมคีเปอร์จาก Guardian of Recollection รู้จักกันอยู่แล้วเหรอพี่ฮิเมโกะบอกว่าบังเอิญเจอกันตอนที่กำลังสำรวจตรวจสอบแดนฝันน่ะพวกเราเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวแต่เป็นเพราะคุณพวกเราเลยอาจจะได้ใช้โอกาสนี้มาทำความรู้จักกันมากขึ้นได้สเตลแล้วทำไมเธอถึงมาอยู่ในที่แบบนั้นได้ล่ะเกิดอะไรขึ้นเราเรื่องที่พบเจอก่อนหน้านี้งั้นคนที่โจมตีเธอก็เป็นผู้หญิงสวมชุดสีแดงใช้ศาสตร์ลวงตาเก่งและแปลงร่างเป็นคนอื่นได้สินะเธอชื่อว่าสปาร์เกิลเป็นมาสฟูลที่ลอบเข้าไปในเพนาคอนี่วางใจเธอผู้หญิงคนนั้นน่ะคงยังไม่ได้คิดจะทำอะไรรบกวนพวกคุณอีกเธอต้องคิดไปเองว่าทำสำเร็จแล้วแน่ๆคงกำลังภูมิอกภูมิใจอยู่ที่ไหนสักแห่งเลยแหละคือเอาจริงเราไม่ต้องหาเหตุผลกับพวกมาสฟูลเลยเว้ยมันอยากจะทำอะไรมันก็ทำเว้ยดังนั้นเนี่ยอย่าไปหาเหตุผลไม่ต้องถามเหตุผลด้วยยิ่งข้อมูลเขาบอกว่าสปาร์เคิลเป็นคนที่แบบคิดอะไรทำเลยตามอารมณ์อะตามอารมณ์แบบสุดๆอะไม่ต้องหาเหตุผลไหนคนเนี้ย ดังนั้นก็ตามนั้นครับผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความมุ่งร้ายหรือจุดประสงค์อะไรด้วยซ้ำอะเออผมมองอย่างนั้นนะก็เหมือนคุณจะรู้จักเธอดีนะแน่นอนฉันรู้จักทุกคนที่นี่ดีในเพนาโคนี่ทุกคนอาจจะพูดโกหกได้แต่ความทรงจำอ่ะไม่มีทางที่จะโกหกหรอกพลังงานฉันได้มีความจริงที่จำเป็นต้องชี้แจงทุกคนลูกไม้ของคุณสปาร์เคิลนั้นทำให้ทุกคนที่ตกอยู่ในภาพหลอนอ่ะแต่แดนฝันแปลกๆอะไรนั่นไม่เกี่ยวข้องกับเธอแต่มาจากตัวเพนาโคนี่เองโอ้คือเขาแค่ทำให้เราหลับเห็นภาพหลอนแต่เราที่เราฝันต่อไปเจอฝันแปลกๆอ่ะก็คือมาจากปัญหาของเพนาโคนี่นะครับตัวเพนาโคนี่เหรอยังไม่รู้สึกอีกเหรอสิ่งที่เรียกว่าแดนแห่งดินแดนแห่งความฝันอะจริงๆแล้วเป็นผลพวงที่ตระกูลอะใช้วิธีการบางอย่างมารักษาไว้เป็นอย่างดีเป็นความฝันอันแสนหวานที่วางแผนเอาไว้ส่วนเขตแดนความทรงจำที่เด็กนี้หลุดเข้าไปอะนั่นอะถึงจะเป็นสภาพเดิมของแดนฝันวุ่นวายอันตรายลึกลับในเขาวงกตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่Memory Zone Meme นะครับอ่ะอันนี้คือพวกมอนสเตอร์ที่เป็นผลึกนะครับ Memory Zone Meme เธอพูดถูกทุกคนยังจำภาพตอนที่เข้าสู่แดนฝันได้ไหมน่าจะทะเลลึกนะกับฝูงปลาส่วนนาฬิกาผมไม่ชัวร์ว่ะทะเลลึกเอ๊ะที่แท้สิ่งที่ทุกคนเห็นก็เหมือนกันหมดสินะฉันจำได้ว่าหลังจากที่เห็นหลังจากนั้นก็เป็นห้องรับแขกแล้วก็ข้ามผ่านกระจกมาถึงทางเดินทอดยาว
ทางเดินแห่งแนวคิดพนักงานบริการของโรงแรมเรียกกันแบบนั้นไม่รู้สึกว่าทิวทัศน์พวกนี้ห่างไกลจากเพนาโคนี่ในแดนฝันแต่กลับคล้ายกับความฝันที่คุณรัศวรเล่าไว้บ้างเหรอก็จริงนะตอนเจอครั้งแรกก็ยังไม่ได้ใส่ใจแต่พอนึกย้อนกลับไปจุดร่วมทั้งสองเนี่ยก็มีอยู่มากจริงแล้วก็ฉันได้รู้จากปากของแขกที่เข้าพักประจำว่าสถานีแรกหลังเข้าสู่ความฝันเดิมก็คือโรงแรมในความฝันแต่เพราะมีเรื่องไม่คาดคิดตอนนี้โรงแรมก็เลยกำลังอยู่ในระหว่างซ่อมแซมแล้วตอนนี้ต้องเป็นเหตุการณ์แบบไหนบ้างที่อาคารถึงจะต้องมีการซ่อมแซมล่ะถ้าเอามารวมประสบการณ์ของเด็กคนนี้คนเมื่อกี้เนี่ยคำตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วฝันแสนหวานของเพนาโคนี่กำลังจมดิ่งเพื่อกลับสู่สภาพเดิมของมันจมสู่ทะเลลึกเขตแดนความทรงจำผมแค่รู้สึกสงสัยนิดหน่อยว่ามึงจะให้กูอ่านอันล่างหรืออ่านอันบนแล้วเวลาตัวละครมันพูดอ่ะมันพูดอันล่างหรืออันบนวะน่าจะพูดอันล่างเนาะแล้วจะวงเล็บข้างบนไว้เพื่อให้เราไม่งงใช่ไหมโอเคจมดิ่งเหรอคุณหมายความว่าโลกแห่งแดนฝันกำลังจะพังทลายเหรอสิ่งที่เจอที่โรงแรมแห่งแดนฝันก็คือลางบอกเหตุอย่างนี้นี่เองแบบนี้ก็อธิบายความรู้สึกแปลกๆจากคำพูดของตระกูลได้แล้วถ้าโลกภายนอกรู้ข่าวนี้ไม่ว่าแขกผู้พักจะปลอดภัยจริงหรือไม่ชื่อเสียงของดาวแห่งการเฉลิมฉลองได้รับผลกระทบแน่นอนเทศกาลดนตรีประสานเสียงที่กำลังจะมาถึงเนี่ยพวกเขาเลยต้องปิดบังเรื่องนี้ไว้ความปลอดภัยของแขกบางทีสิ่งนี้ไม่อาจรับประกันได้มอนสเตอร์ที่เธอเจอคือหลักฐานที่ดีที่สุดไม่ใช่เหรอต้องฉันบอกอีกรอบไหมมันคือเมมโมรี่โซนมีมจิตวิญญาณที่เป็นตัวแทนแห่งความตายและการเข็นฆ่าจะปรากฏอยู่ในความฝันที่ตระกูลอ้างว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนได้อย่างไรทุกคนในเพนาโคนี่อาจจะพูดโกหกบางทีอาจรวมถึงตระกูลได้ด้วยก็ได้นะคุณแบล็กสวอนเราเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ทั้งหมดแล้วงั้นย้อนกลับที่ข้อเสนอแรกของคุณ Garden of the Collection มีเหตุผลอะไรถึงได้เลือกจะร่วมมือกับ Astral Express โอ้ฉันขอเรียบเรียงใหม่นะนี่เป็นคำขอส่วนตัวของฉันไม่ใช่ของ Garden of the Collection คำตอบง่ายมากคุณฮิเมโกะฉันแค่อยากจะทำการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับความทรงจำมีนาเดียวกันแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เขาทำบุญคุณให้เรานี่หว่าเราไม่น่าจะขออะไรเขาได้ปะวะหวีตาเขาสวยนะแต่อาเครอนสวยกว่าอุ้ยมีไฟตรงนี้ด้วยว่าอะไรวะเนี่ยมีไฟตรงด้านหลังเนื้อต้องเห็นนอกเหนือจากหน้าที่ฉันยังมีแนวทางสุนทรีส่วนตัวฉันเป็นเมโมคีเปอร์และเป็นนักสะสมฉันอยากเห็นความทรงจำมาล้ำค่าที่ส่องแสงแผ่วพราวพวกนั้นความคิดแบบนี้เข้าใจง่ายมากใช่ไหมล่ะส่วนพวกคุณผู้มาเยือนเวียดนามแห่ง Astral Express ผู้เดินตามทางวิถีทางแห่งการบุกเบิกฉันเชื่อในศักยภาพของพวกคุณเชื่อว่าพวกคุณจะเฉิดฉายบนเวทีนี้และเจิดจรัสไม่เหมือนใครนี่คือเหตุผลที่ฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับทุกคนและสถานที่ที่ฝันร้ายและฝันอันแสนหวานมาบรรจบกันไม่มีอะไรเหมาะจะเป็นแหล่งกำเนิดของความทรงจำไปมากกว่านี้แล้วผมว่าเนื้อเรื่องน่าจะใกล้จบตรงนี้แล้วล่ะดูทรงละเข้าใจแล้วล่ะแต่ก่อนที่จะให้คำตอบเราขอปรึกษากันก่อนนะได้สิเชิญตามสบายเลยแล้วเขาไปอยู่ไหนอะช่างเขาเถอะต่อดีกว่าเนาะฮิเมโกะคิดว่าไงคำพูดของเธอเชื่อถือไม่ได้ทั้งหมดมีบางส่วนที่เธอจงใจพูดชักจูงเราแต่ฉันกังวลกรณีที่เลวร้ายที่สุดมากกว่าถ้าแดนฝันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติขึ้นจริงๆและไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มีคนบงการอยู่เบื้องหลังถ้าอย่างนั้นมันก็มีความเป็นไปได้มากว่าโทษทีเสียงเวลถ้าอย่างนั้นก็มีความเป็นไปได้มากว่าจะเกี่ยวข้องกับบัตรเชิญของช่างนาฬิกา
เอ๊ะทำไมคิดอย่างนั้นน่ะตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปคิดถึงกรณีที่ร้ายแรงที่สุดเลยถ้าผู้บงการทำให้แดนฝันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีจุดยืนตรงกันข้ามกับตระกูลจริงแล้วก็งั้นคงมีความเป็นไปได้สูงแค่2อย่างคงมีความเป็นไปได้อยู่แค่2อย่างคือมีคนจงใจนำกองกำลังภายนอกเข้ามาเพื่อฉวยโอกาสสั่นคลอนอำนาจควบคุมเพนาโคนีของตระกูลอเวนเจอรีนป่ะเป็นไปได้นะเออหรือไม่ก็เพื่อปกป้องตัวเองตระกูลจึงต้องลองขอความช่วยเหลือจากภายนอกคือตอนนี้เรารู้ว่าอเวนเจอรีนกับดร.เรโชมาทำอะไรสักอย่างเพื่อเคลมเพนาโคนี่คืนจากใครสักคนจากตระกูลหรือเปล่าถ้าใช่ทีเนี้ยน่าจะมี2ฝั่งที่ชัดๆก็คือฝั่งของตระกูลกับฝั่งของ IPC เออองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวประมาณนั้นคือองค์กรกับสมาคมอัจฉริยะเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งเดียวกันเนาะดูเหมือนจากข้อความลับบนบัตรเชิญเนี่ยดูท่าทีของตระกูลแล้วอย่างแรกดูมีความเป็นไปได้มากกว่านี่ก็หมายความว่าคนที่ส่งข้อความลับให้ผู้มาเยือนยุรนามและผู้มาเยือนยุรนามหลังการเปลี่ยนแปลงของแดนฝันเป็นพวกเดียวกันถึงขั้นจะเป็นคนเดียวกันเลยก็ได้สินะคนที่ส่งข้อความลับมาให้เราแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงแดนฝันอาจจะเป็นผู้มาเยือนยุรนามโอเค แต่นี่ก็ยังอธิบายอะไรไม่ได้นี่นะถ้าพูดแค่ถึงแค่วิธีการพวกมาสฟูกับริดเดิลลิเบอร์เนี่ยก็ทำได้เหมือนกันส่วนองค์กรก็ถอดข้อความลับสำเร็จด้วยไม่ใช่หรอมาร์ชอย่าเพิ่งรีบร้อนไปนี่เป็นแค่ความเป็นไปได้อย่างเท่านั้นแต่ถ้ารหัสลับเนี่ยไม่ใช่แค่การกลั่นแกล้งแต่มีใครบางคนจงใจเชิญบุกเบิกมาเข้าร่วมวงด้วยพวกเราก็ยิ่งไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องนั่งดูเฉยๆงั้นมาพูดถึงสิ่งที่ฉันรู้มาบ้างซึ่งน่าเสียดายที่มันเป็นข่าวร้ายแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้บอกว่ามีคนเห็นชายร่างสูงใหญ่สวมชุดเกราะสีเงินในเพนาโคนี่ฉันไปสืบข่าวจากสายตระกูลบัตฮาวมาและสอบถามแขกหลายคนที่บอกว่าเคยเห็นผู้บุรุษคนนี้แล้วสุดท้ายก็ได้สิ่งนี้มาสเตลฉันส่งให้เธอละเปิดดูสิ น่ารักเชียใช้รูปน่ารักเชียจิบิแล้วมีโดรนลอยอยู่ทางซ้ายมือด้วยนะไอตัวเล็กๆที่เป็นโดรนเนี่ยตัวเล็กเนี่ยคือโดรนนะครับเป็นซิงเกิลบูตัวเล็กอ่ะเออแฮมแฮมได้ยินไหมแอสโตรเอ็กเพรสไม่ได้เจอกันตั้งนานนะเที่ยวไปในคอนี่สนุกไหมล่ะนี่มันยายแฮกเกอร์คนนั้นจริงจังเลยนะฉันรู้ว่าทุกคนเนี่ยกำลังสืบสวนเหตุการณ์ประหลาดที่เป็นในคอนี่อยู่เรียกว่าพวกเราดีใจมากที่ได้เห็นภาพนี้จะดีกว่าเพราะยิ่งพวกเธอสืบลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสรู้ถึงความจริงของฝันนั้นแสนหวานมากขึ้นเท่านั้นตระกูลกำลังปิดบังบางอย่างอยู่ใช่ไหมล่ะพวกเรามีข้อมูลอยู่เหมือนกันฉันจะใจกว้างแบ่งปันให้มันให้ทุกคนแล้วกันถ้าน่าเสียดายก็แต่วันหยุดพักผ่อนอันแสนวิเศษของฉันก็คงต้องจบลงซะแล้วล่ะเอาไม่ใช่ของฉันนะก็คือหมายถึงว่าวันหยุดที่แสนวิเศษเนี่ยคงต้องจบลงซะแล้วก็คือหมายถึงการมาที่นี่นะคงจะไม่สงบอีกแล้วล่ะป้อนรหัสนี้เข้าไปในสะสู่ฝันของพวกเธอซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเข้าสู่ฝันนั่นแหละลองเข้าไปดูที่แผนที่ที่ซ่อนไว้ก่อนเถอะฉันรวบรวมพิกัดทั้งหมดไว้ให้พวกเธอแล้วล่ะอ่ะแค่คัดลอกไว้ก็ได้แล้วเดี๋ยวก่อนนะพวกเธอเนี่ยคงเคยได้ยินเรื่องของแซมใช่ไหมอดใจรอก่อนนะเจ้านั่นเป็นคนง่ายๆไม่ซับซ้อนชอบชัยชนะและความพ่ายแพ้ที่สง่างามสง่าผ่าเผยเขาต้องเข้ากันได้ดีกับพวกเธอแน่นอนหวังว่าทุกคนจะไม่โดนการกระตือความกระตือรือร้นของเขากดดันเอานะพ่อเขาให้ฉันนำมาบอกทุกคนว่าในความฝันที่ไม่อาจเอื้อมถึงเนี่ยละครใกล้จะเปิดฉากขึ้นแล้วสู้ๆแล้วกันฝ่ายต่างๆเริ่มเคลื่อนไหวแล้วผู้มาเยือนได้แนะนำอย่าลังท้ายไปไกลมากนะนักล่าสเตลลอนมีแผนในเพนาโคนี่จริงด้วยอ่ะตอแยไม่จบทำไมคือเราถึงรู้สึกว่านักล่าเป็นปฏิปักษ์กับเราขนาดนั้นวะทั้งที่ผมรู้สึกว่านักล่าสเตลลอนมันไม่ได้ทำอะไรไม่ดีขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่ามันก็แค่ทำตามคำทำนายของเอลิโออ่ะนึกออกปะแต่ว่าช่างมันก่อนเห็นได้ชัดเลยว่าสถานการณ์บนดาวแห่งการเฉลิมฉลองไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เห็นกลุ่มอิทธิพลลายล้อมอยู่รอบมรดกของช่างนาฬิกาซึ่งรวมไปถึงตระกูลนั้นต่างก็มีเป้าหมายอยู่ในใจและต่างก็คอย
ขานอำนาจกันเองถึงจะยังไม่รู้ว่ามรดกที่ว่าคืออะไรแต่ไม่ช้าก็เร็วสงครามแย่งชิงครั้งนี้จะกระทบไปถึงผู้บริสุทธิ์ที่ไม่รู้อิโนอิเนด้วยว่ากันว่าอัศวินเปลวเพลิงแซมเนี่ยคือทหารเหล็กแห่งกรามอสที่ยังหลงเหลืออยู่เขาเป็นนักรบที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมมาโดยกำเนิดจึงมีการรับรู้ที่แตกต่างจากคนทั่วไปเขาทำอะไรเด็ดขาดไม่ทิ้งโอกาสไว้ให้เด็ดขาดถือเป็นตัวอันตรายไม่แพ้คาฟก้าและเบลดเลยทีเดียวนี่เป็นจดหมายข่มขู่และแผนที่ลับที่ซิลเวอร์วูดพูดถึงคงเป็นโรงแรมแห่งแดนฝันที่ถูกปิดอยู่แน่ๆพอคำนึงถึงเรื่องหลังจากนี้เห็นทีพวกเราคงต้องไปที่นั่นสักครั้งแล้วล่ะถ้าถูกจับได้จะทำยังไงถ้าทางตระกูลถามมาก็บอกไปตามตรงเลยว่าทีมขบวนรถไฟกำลังตามสืบเรื่องนักล่าสเตลลอนอยู่ฉันเชื่อว่าพวกเขาต้องเข้าใจจากนั้นเราค่อยลงมือขั้นตอนต่อไปตามท่าทีของการตอบสนองของอีกฝ่ายเหมือนว่าเราจะคิดเหมือนกันนะงั้นกลับไปแจ้งคุณแบล็กสวอนกันเถอะโอ้อยู่นู่นแสดงว่าเดี๋ยวมันจะมีน่าจะมีอีกส่วนนึงว่ะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นบอสแซมเลยว่ะใช่ไหมแสดงว่าโอ้โหผมต้องกี่พาร์ทมาเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดอีกพาร์ทนึงแล้วเนี่ยไม่งั้นมันยาวเกินครับคุณแบล็กสวอนทีมขบวนรถไฟยินดีร่วมมือกับคุณพวกเรากำลังต้องการไกด์นำทางในเขตแดนของความทรงจำที่เหมาะสักคนอยู่พอดียินดีให้บริการฉันจะไม่ทำทุกคนผิดหวังแน่นอนสเตฟกับมาร์ชกลับไปที่ห้องตัวเองก่อนแล้วเตรียมเข้าสู่ฝันเถอะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพวกเราจะไปรวมตัวที่ล็อบบี้โรงแรมแดนฝันนะฉันจะคอยดูแลความปลอดภัยทุกคนที่อยู่ในโลกความจริงนะถ้ามีเหตุจำเป็นฉันจะออกหน้าเจรจากับตระกูลเองคงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคุณแบ็กสวอนดูเหมือนว่าถึงฉันจะช่วยเพื่อนของคุณเอาไว้แต่ทุกคนก็ยังไม่ค่อยเชื่อใจฉันสินะแน่นอนไม่มีปัญหาอยู่แล้วฉันแค่เสียความรู้สึกนิดหน่อยเท่านั้นเองอุ้ยฝากด้วยนะเวลส่วนพวกเราก็เตรียมไปพบกับรูปแบบที่แท้จริงของแดนฝันเถอะท่าทางต้องยุ่งวุ่นวายอีกสักพักไม่รู้ว่าไฟได้กลับมาที่โลกจริงแล้วหรือยังเชียน้องอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวสิฉันไม่มีทางช่องทางติดต่อเธอเลยนี่ลองถามแบล็กสวอนดูแล้วกันไหนถามดิเร็วไม่เห็นถามเลยคือตอนเนี้ยห้องไหนเป็นห้องใครวะฮะอันนี้ห้องใครโอ้ยห้องฮิเมโกะอยู่นี้โอเคโอเคเดี๋ยวถามแม็กซ์สวอนก่อนเนาะคุณดูเครียดๆนะสเตลเป็นห่วงเด็กสาวคนนั้นเหรอถ้ามีเรื่องหนักใจก็ระบายให้ฉันฟังได้นะบนโลกนี้ไม่มีใครเหมาะจะเป็นผู้นำผู้บำบัดจิตใจได้ดีไปกว่าเมโมคีเปอร์อีกแล้วล่ะขอบคุณที่ช่วยไว้ไม่เป็นไรนี่เป็นเรื่องที่ฉันควรทำอยู่แล้วถึงยังไงคุณก็เป็นคนพิเศษมากพิเศษจนมีดวงตามากมายคอยจับจ้องคุณเชียวล่ะคุณยืนยันความปลอดภัยไฟได้ไหมวางใจเธอได้เป็นประตูทางเดียวที่นำไปสู่การตื่นในโลกของความจริงเท่านั้นเว้นแต่เด็กสาวคนนั้นจะมีเจตจำนงอันแรงกล้าที่ยังไงก็จะไม่ยอมตื่นจากฝันนะแต่จะเป็นไปได้หรอตอนนี้เธอคนนั้นต้องกำลังขยี้ตาอยู่ในสักแห่งในโรงแรมแน่ๆบอกตามตรงนะฉันไม่ไว้ใจเมโมคีเปอร์เท่าไหร่ดูท่าทางคุณคงมีความทรงจำที่ไม่ค่อยน่าปลื้มเท่าไหร่สินะแต่เห็นได้ชัดว่าการร่วมมือกันต่อจากนี้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณฉันและทีมขบวนรถไฟถูกไหมล่ะเพราะงั้นคุณพึ่งพาฉันได้อย่างสบายใจเลยแน่นอนว่าเมโมคีเปอร์ที่มาที่เนี่ยไม่ได้มีแค่ฉันคนเดียวการที่ภายในเขานี่ส่งคำเชิญให้อีกฝ่ายอื่นๆนอกจากตระกูลอย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรกแบบนี้การได้นอบดีคอลเลกชันก็ต้องช่วยบันทึกช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้ไว้ด้วยเพราะงั้นคุณจะลองไปร่วมมือกับคนอื่นดูก็ได้ถ้ามองเห็นพวกเขาเนี่ยนะ คุณไม่กลับที่ห้องเหรอไม่ละเพื่อไม่พวกคุณได้รับบาดเจ็บฉันจะเข้าสู่แดนฝันไปพร้อมพวกคุณด้วยยังไงเมโมคีเปอร์ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สะสู่ฝันอะไรนั่นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเขาเป็นร่างวิญญาณนะทุกคนพวกเมโมคีเปอร์คุยกันแค่นี้โอเคงั้นก็หลับเถอะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนคุณเองทุกคนผมขออนุญาตตัดตรงนี้นะเพราะว่านี่มัน2ชั่วโมงแล้วอ่ะเดี๋ยวน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะถ้าให้เดานะ
เพราะว่าเดี๋ยวเราน่าจะไปไล่ล่าตามแซมแล้วน่าจะมีปัญหากันแล้วต้องสู้เพราะว่าในไลฟ์แพทเนี่ยผมจำได้ว่ามีฉากสู้กับแซมแน่นอนดังนั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะครับในพาร์ทหน้าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายเนาะดังนั้นก็รอเจอกันได้เลยนะครับพาร์ทนี้ไปก่อนผมจิมเมนโตไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย